ข้างหลังเห็นอยู่นะครับอาจารย์มีข่าวดีกับข่าวไม่ดีจะแจ้งสำหรับเช้าวันนี้เอาข่าวดีก่อนแล้วกันข่าวดีคือวันนี้เราจะเรียนแค่ครึ่งเดียวนะครับส่วนข่าวไม่ดีคือสไลด์ทั้งหมดเนี่ยคือครึ่งเดียวนะครับมองบนอย่างเห็นได้ชัดนะครับเอาก็ยังดีกว่าบอกอันนี้เป็น1ใน3นะอะไรอย่างเงี้ยนะครับมาค่อยๆดูไปนะครับอันนี้คือพาร์ท1นะครับพาร์ท1ของมันในวันนี้นะครับเราก็จะมาโอเวอร์วิวนะครับจะมาพูดคร่าวๆนะครับคร่าวๆเกี่ยวกับเรื่องของการก่อโรคของแบคทีเรียนะครับดูว่าเอ๊ะทำไมแบคทีเรียมันถึงก่อโรคได้นะครับแล้วความสัมพันธ์ระหว่างแบคทีเรียกับมนุษย์เนี่ยมันมีกี่รูปแบบนะครับมันมีแค่ก่อโรคจริงหรือนะครับเริ่มกันเลยนะฮะจะได้ไม่เสียเวนะครับอันนี้เราก็น่าจะคุ้นเคยอยู่แล้วนะครับอันนี้คือโครงสร้างของเซลล์แบคทีเรียนะครับแบบรวมๆอาจารย์มีความคาดหวังว่าถ้าอาจารย์โยนเหรียญลงไปสักอันนึงนะครับลงไปบนรูปวันนี้เป๊ะลงบนไหนเราจะต้องตอบได้ว่ามันคืออะไรมันทำหน้าที่อะไรนะครับอันนี้คือความสำคัญของตรงนี้นะครับให้ทวนไหมนึกว่าหนูเรียนแล้วหนูทวนเองก็ได้ค่ะไม่เลยทวนค่ะเอางี้ก่อนเดี๋ยวอาจารย์จิ้มลงไปตรงนี้อ่ะตรงนี้คืออะไรตรงไหนตรงวงเกือบถูกแล้วมันคือนิวคลีโอไทด์ที่อยู่ในรูปของมันเป็น DNA แหละยาวๆขดๆขยุกขยุกอยู่ตรงกลางเซลล์มันคืออะไรเอ่ยมันคือโครโมโซมซึ่งโครโมโซมเนี่ยไอ้ก้อนตรงนี้มันคือโครโมโซมนะครับของแบคทีเรียซึ่งโครโมโซมเนี่ยมันอยู่ในบริเวณรวมๆเนี่ยเราเรียกว่าเป็นนิวคลีออยด์นะครับนิวคลีออยด์ก็คือบริเวณที่คล้ายกับนิวเคลียสนะครับตรงนี้ก็มีสารพันธุกรรมนะครับก็คือมี DNA ขดอยู่ในรูปของโครโมโซมนะครับซึ่งโครโมโซมมันเป็นแบบวงแหวนนะครับไม่ใช่วงแหวนนะวงแหวนนะครับทีนี้โครโมโซมเนี่ยหน้าที่ของเขาก็คือเขาถือเอาพวกสารพันธุกรรมเอาข้อมูลต่างๆในนั้นก็จะมียีนอยู่จำนวนมากเลยนะครับซึ่งการจะแสดงออกของยีนก็เราเรียนไปแล้วว่ามันจะต้องมีการเปิดปิดสวิตช์ใช่ไหมแต่การที่จะมาทำงานได้มันก็จะต้องอยากได้เป็นโปรตีนออกมานะครับหรืออาจจะอยากได้เป็นเอนไซม์ดังนั้นเนี่ยการที่มันจะทำให้กลายเป็นโปรตีนออกมาได้มันก็ต้องมีน้องจุดๆทั้งหลายแหละเนี่ยน้องคืออะไรถ้าอาจารย์จิ้มเข้าไปที่จุดๆใช่ครับเพราะว่ามันก็เขียนอยู่ตรงนี้เนาะว่าไรโบโซมใช่ไหมไรโบโซมหน้าที่ของเขาก็คือการสังเคราะห์โปรตีนนะครับทีนี้เซลล์แบคทีเรียเนี่ยเขาเป็นโพคาริโอตเนาะดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยไม่มีออร์แกเนลชนิดที่มีเยื่อหุ้มเลยนะครับเขาก็จะอาศัยการที่มีเอนไซม์นี่นู่นนั่นล่องลอยอยู่ภายในเซลล์แล้วก็จะมีเอนไซม์บางส่วนที่ยึดฝังตัวเองไว้กับเยื่อหุ้มเซลล์นะครับทีนี้ถ้าหากอาจารย์ไล่เลเยอร์นะครับข้างในสุดเป็นนิวคลีออยด์เนาะแล้วบริเวณที่ไม่ใช่นิวคลีออยด์บริเวณที่เป็นของเหลวเนี่ยเราก็จะเรียกรวมๆนะครับว่าเป็นไซโทพลาซึมนะครับซึ่งในไซโทพลาซึมก็จะมีพวก
มีเป็นส่วนที่เป็นของเหลวนะครับมีพวกสารต่างๆที่ละลายหรือว่าแขวนลอยหรือว่าเป็นคอนลอยอยู่ในไซโทพลาซึมนะครับมีพวกสารอาหารมีพวกโปรตีนแล้วก็บางชนิดอาจจะมีพวกผลึกสารต่างๆนะครับเขาไม่มีการสร้างถุงขึ้นมาหุ้มดังนั้นเวลาเขาจะเก็บสะสมเขาก็จะเก็บสะสมในรูปของผลึกนะครับเขาก็อาจจะมีผลึกแต่ว่าไม่ใช่ทุกชนิดจะมีแค่บางชนิดเท่านั้นนะครับแบคทีเรียบางชนิดในสะสมผลึกต่างๆมนุษย์เราก็มีความพยายามที่จะผลึกเหล่านั้นมาใช้นะครับอย่างเช่นแบคทีเรียบางชนิดเนี่ยมันมีการสะสมสารที่คล้ายกับพลาสติกเราก็จะเลี้ยงแบคทีเรียพวกนี้ให้ได้จำนวนเยอะๆแล้วก็สกัดสารพวกนั้นออกมาแล้วก็ไปทำเป็นไบโอพลาสติกนะครับอันนี้ก็คือประโยชน์ของเขาทีถัดจากไซโทพลาซึมเนาะในไซโทพลาซึมนอกจากมีสารต่างๆที่ละลายอยู่แล้วนะครับก็มีไรโบโซมอิสระลอยไปลอยมาอยู่ด้วยนะครับทีไรโบโซมเราก็มองเห็นแล้วเนาะว่ามันคืออะไรมันก็คือจุดๆที่ลอยไปอยู่ตรงนี้นะครับแล้วเขาก็จะมีชั้นสีเทาๆนะครับสีเทาๆไม่ใช่ผิวหน้าที่เลือกรองพื้นผิดเบอร์แต่อย่างใดนะครับสีเทาๆในรูปนะครับสีเทาๆในรูปตรงนี้นะครับให้เรานึกภาพนะว่าข้างในเนี่ยมันเป็นน้ำการที่จะทำให้น้ำเนี่ยมันคงสภาพอยู่ได้มันต้องใส่ถุงถูกไหมเรานึกถึงน้ำที่เราเกิดไม่ทันเลยดิที่เอาน้ำใส่ถุงผูกหัวแล้วเสียบหลอดอะไรอย่างงี้นะครับไม่ทันยังทันอยู่เหรอแสดงว่าไม่ได้เกิดในเมืองแน่นอนนะครับบูลลี่อีกแล้วสมัยอาจารย์ก็กินอย่างนั้นแหละนะครับคือถุงที่บางที่สุดในเซลล์มันก็คือไซโตพลาสมิกเมมเบรนนะครับหรือว่าเซลล์เมมเบรนนั่นเองนะครับเราต้องไล่ออกมาให้ได้นะทีนี้แบคทีเรียเนี่ยเขาต้องอาศัยอยู่ในสภาวะแวดล้อมซึ่งอาจจะเป็นดินอาจจะเป็นน้ำก็ได้นะครับซึ่งการที่เขาจะอยู่รอดได้โดยที่เซลล์ไม่แตกตายไปก่อนเนี่ยเขาจะต้องมีอะไรที่แข็งแรงมากกว่าถุงดังนั้นเราก็จะเอาถุงไปใส่ในกล่องอีกทีนึงนะครับมันก็จะมีโครงสร้างอีกชั้นนึงก็คือชั้นสีเขียวๆตรงนี้นะครับก็คือเซลล์วอลนะครับมีถุงแล้วนะครับก็ต้องใส่กล่องอีกทีนึงเริ่มเหมือนบรรจุภัณฑ์ในปัจจุบันเนาะขยะเริ่มเยอะแล้วคราวนี้บางชนิดมันไม่สาแก่ใจนะครับแบคทีเรียบางชนิดไม่สาแก่ใจมันก็ต้องมีการเตรียมพร้อมเพื่อที่จะเอ้ยเผื่อมันเข้าไปอยู่ในสภาวะแปลกๆอย่างเช่นหลุดเข้ามาในร่างกายของมนุษย์มันก็อาจจะต้องมีความสามารถในการหลบเม็ดเลือดขาวนะครับหรือว่าบางพวกเนี่ยมันก็อาจจะต้องมีความสามารถไปการยึดเกาะเป็นปื้นๆเมือกๆกับสิ่งแวดล้อมนะครับดังนั้นเขาก็เลยต้องมีโครงสร้างอีกอันนึงนะครับที่เกิดขึ้นมานะครับอยู่ด้านนอกสุดนะครับก็คือชั้นสีเขียวๆขี้ม้าตรงนี้นะครับชั้นนี้ก็คือแคปซูลนะครับภาษาไทยก็คือแคปซูลนะครับแคปซูลตรงนี้มีหน้าที่ในการหลบหลีกต่อภูมิคุ้มกันมีหน้าที่ในการป้องกันการจับกินของเม็ดเลือดขาวนะครับมีหน้าที่ในการช่วยรักษาความชื้นได้บ้างนิดหน่อยมีหน้าที่ในการหลายอย่างเลยแหละนะครับแต่ว่าอันนี้เรียกว่าเป็นออปชันแล้วกันเพราะบางชนิดก็อาจจะไม่มีนะครับบางชนิดอาจจะไม่มีทีนี้พวกที่มีกับไม่มีพวกไหนทนกว่ากันพวกไหนเอาตัวรอดได้ดีกว่ากันใช่ครับพวกที่มีแล้วก็ในกรณีที่มันหลุดเข้าไปในร่างกายของคนนะครับแคปซูลตัวนี้จะทำหน้าที่ในการหลบหลีกจากเม็ดเลือดขาวทีนี้ถ้าหากหลบหลีกจากเม็ดเลือดขาวได้ก็แสดงว่ามันจะอยู่ในร่างกายเราได้แล้วมันก็จะช่วยโอกาสจากร่างกายเรามันก็มีโอกาสที่จะก่อโรคได้มากกว่านะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากมีเชื้อ2ตัวที่เป็นสปีชีส์เดียวกันเลยนะครับไม่ใช่สปีชีส์เดียวกันจีนัสเดียวกันแต่ว่า
สปีชีส์หนึ่งมีแคปซูลสปีชีส์หนึ่งไม่มีแคปซูลหรือแม้แต่เป็นสปีชีส์เดียวกันเลยนะครับที่ตัวแวร์เลียนหนึ่งเนี่ยมีแคปซูลแวร์เลียนหนึ่งไม่มีแคปซูลพวกที่มีแคปซูลเนี่ยจะมีความรุนแรงในการก่อโรคมากกว่านะครับมีแนวโน้มที่จะก่อโรคได้มากกว่าดังนั้นแคปซูลตัวนี้นะครับก็เป็นอีกอันนึงที่มีความสำคัญในการที่จะทำให้มันเกิดโรคในร่างกายของโฮสต์ได้นะครับแล้วก็นอกเหนือนอกมาอีกนะครับมันก็จะมีสิ่งที่เป็นเหมือนกับขนเงาะนะครับเหมือนขนเงาะไหมมายุกมายิกมายุกมายิกนะครับตรงนี้คือมีคนตอบแล้วนะครับก็คือพิลายนะครับพิลายตัวเนี้ยนะครับมันเป็นเหมือนกับเป็นขนที่เอาไว้ในการยึดเกาะนะครับนึกถึงตีนตุ๊กแกที่เราเอาไว้เกาะผ้าครับที่ฝั่งนึงมันจะเป็นขนนุ่มๆอีกฝั่งนึงมันจะเป็นขนแข็งๆอ่ะพิลายก็จะเหมือนตีนตุ๊กแกนะครับที่เอาไว้ยึดเกาะกับผิวนะครับไม่ว่าจะเป็นพื้นผิวตามสิ่งแวดล้อมอย่างเช่นหินกระเบื้องห้องน้ำนะครับหรือแม้แต่ในเนื้อเยื่อของคนนะครับเนื้อเยื่อของสัตว์เวลาที่แบคทีเรียเนี่ยมันเข้าไปในบริเวณนั้นๆ นะครับทีนี้พิลายเนี่ยนอกจากใช้ในการยึดเกาะแล้วนะครับมันก็ใช้ในการเคลื่อนที่ด้วยนะครับใช้ในการเคลื่อนที่ของแบคทีเรียพิลายเนี่ยสามารถใช้ในการเคลื่อนที่ได้โดยการที่มันจะกิ้งไปกับพื้นผิวนะครับมันจะกิ้งเขาเรียกว่าทวิชชิ่งนะครับกลิ้งไปได้บางชนิดก็ไม่อยากกิ้งอย่างเดียวก็จะว่ายน้ำนะครับทีนี้การว่ายน้ำเนี่ยพิลายเนี่ยมันไม่เฟี้ยวนะครับมันก็จะใช้ตัวนี้หางยาวๆตัวนี้นะครับก็คือแฟกเจลล่าในการว่ายน้ำนะครับซึ่งแฟกเจลล่าเนี่ยมันก็เป็นเหมือนกับหางยาวๆตรงนี้นะครับใช้ในการว่ายน้ำนะครับใช้ในการช่วยยึดเกาะก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าไม่สำคัญไม่ significant เท่ากับพิลายนะครับแล้วก็แบคทีเรียบางตัวนะครับมันอาจจะมีได้หลายอันนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปดูในรายละเอียดกันนะครับทีนี้อาจารย์เพิ่มให้อีกนิดนึงนะครับว่าแฟกเจลล่าเนี่ยมันเกิดจากการเรียงตัวกันของโปรตีนที่ชื่อว่าแฟกเจลินนะครับแฟกเจลินเนี่ยเป็นโปรตีนนะครับซึ่งไอ้โปรตีนตัวนี้ทำหน้าที่เป็นแอนติเจนได้นะครับก็คือมันกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้ด้วยนะครับมันกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้ส่วนพิลายนะครับมันก็มีโปรตีนพิลินอยู่นะครับโปรตีนพิลินตัวนี้ก็ทำหน้าที่กระตุ้นภูมิคุ้มกันได้เช่นกันนะครับหมายความว่ายังไงทำหน้าที่กระตุ้นภูมิคุ้มกันหมายความว่าร่างกายเราเนี่ยจะมองเห็นแบคทีเรียได้ก็จากการมองเห็นตัวพิลินนะครับหรือว่ามองเห็นแฟกเจลินนี่แหละนะครับหรืออาจจะมองเห็นโปรตีนอื่นๆที่อยู่บนผิวของเซลล์ก็ได้เช่นกันนะครับขึ้นอยู่กับว่ามันไปเจอกับอะไรก่อนนะครับอันนี้คือโอเวอร์วิวนะครับคร่าวๆนะครับถ้าหากเราเห็นภาพนี้นะครับอาจารย์ก็มีความคาดหวังนะครับว่าจะอธิบายได้นะแต่ว่าต้องปิ้นสีให้ใช่ไหมข้อสอบคราวนี้มันก็จะมีความต่างกันนิดนึงนะครับในชั้นนอกสุดเนี่ยที่เราพูดกันเมื่อกี้เนี่ยก็คือเป็นคร่าวๆเนาะทีนี้ไอ้ชั้นนอกสุดนะครับหรือเราเรียกรวมๆกันว่าผนังเซลล์เนี่ยบางทีมันก็มีความต่างอยู่เหมือนกันนะครับทีนี้ความต่างนี้เนี่ยมันก็จะแบ่งออกเป็น2แบบใหญ่ๆนะครับซึ่งไอ้ความต่างตรงนี้เนี่ยมันทำให้สามารถแบ่งแบคทีเรียได้เป็น2ประเภทนะครับก็คือแกรมโพซิทีฟกับแกรมเนกาทีฟแบคทีเรียนะครับแกรมโพซิทีฟก็คือแบคทีเรียที่เป็นพวกแกรมบวกนะครับส่วนแกรมเนกาทีฟก็คือแบคทีเรียที่เป็นแกรมลบนะครับแล้วมันต่างตรงไหนนะครับเดี๋ยวมาดูทีละอันนะครับจริงๆแล้วเราสามารถเรียก
โครงสร้างนะครับทุกส่วนนะครับที่อยู่นอกถัดออกมาจากเยื่อหุ้มเซลล์ที่อยู่ข้างในเยื่อหุ้มเซลล์จริงๆเนี่ยคือเยื่อที่มันห่อไซโทพลาสม์ไว้เนาะคราวนี้ไอ้ชั้นที่มันถัดออกมาข้างนอกเนี่ยเราเรียกรวมๆกันได้ว่าเป็นเซลล์วอลนะครับคราวนี้ในชั้นเซลล์วอลนะครับของแกรมโพซิทีฟแบคทีเรียเนี่ยมันจะมีส่วนประกอบหลักๆนะครับก็คือเปปติโดไกแคนที่ค่อนข้างหนานะครับแล้วก็มันก็จะจบแค่นั้นแหละทีนี้บางชนิดมันก็จะมีชั้นพวกแคปซูลหรือว่าพวกสลามเลเยอร์มาหุ้มนะครับแต่ถ้าหากเป็นแกรมเนกาทีฟนะครับหรือว่าแบคทีเรียแกรมลบนะครับตัวชั้นเปปติโดไกแคนนะครับเขาจะค่อนข้างบางนะครับก็คือเนี่ยจะบางมากๆนะครับตรงเนี้ยจะบางชั้นสีขาวๆตรงเนี้ยนะครับคือเปปติโดไกแคนเขาจะบางที่เปปติโดไกแคนคืออะไรเปปติโดไกแคนก็คือเป็นพวกน้ำตาลนะครับที่มาต่อกันแล้วมันก็สานกันเป็นเหมือนกับไม้ขัดแตะเคยเห็นไหมฝาขัดแตะที่เขาเอาไม้ไผ่มาสานมันก็ขัดกันไปขัดกันมาอย่างนั้นนะครับแล้วถ้าหากมันยิ่งหนามันก็จะยิ่งแข็งแรงนะครับแต่ทีนี้ถ้าเป็นแกรมลบนะครับไอ้ชั้นที่มันแข็งแรงเนี่ยมันบางเพราะฉะนั้นแสดงว่าแกรมลบเนี่ยมันแข็งแรงมากหรือน้อยกว่าแกรมบวกน้อยกว่าใช่ครับแต่คราวนี้มันก็จะไม่ยุติธรรมนะครับถ้ามันมีส่วนประกอบแค่นั้นสิ่งที่เขาได้มานะครับก็คือเยื่อหุ้มเซลล์อีกชั้นหนึ่งนะครับเยื่อหุ้มเซลล์อีกชั้นหนึ่งตรงนี้เราจะเรียกว่าเป็นเอาเตอร์เมมเบรนนะครับก็คือเป็นเมมเบรนที่อยู่ด้านนอกซึ่งตัวเอาเตอร์เมมเบรนตัวนี้นะครับโครงสร้างของเขาก็เป็นฟอสโฟลิปิดไบเลเยอร์เหมือนกับเซลล์เมมเบรนทั่วๆไปเลยนะครับแต่มันจะมีความพิเศษอย่างนึงนะครับก็คือมันจะมีโมเลกุลที่เรียกว่าลิโปโพลีแซคคาไรด์นะครับหรือ LPS นะครับซึ่งไอ้โมเลกุลที่อยู่บนนี้เนี่ยมันทำหน้าที่เป็นสารพิษได้ด้วยนะครับมันเป็นท็อกซินนะครับแต่ว่าไอ้ท็อกซินตัวเนี้ยมันจะปล่อยออกมาทำอันตรายกับโฮสต์เนี่ยก็ต่อเมื่อเซลล์แบคทีเรียเนี่ยมันตายเท่านั้นมันจะต้องเซลล์แตกก่อนนะครับเขาก็เลยตอนแรกเนี่ยเขาเลยเข้าใจว่ามันน่าจะอยู่ภายในเซลล์นะครับเขาเลยเรียกท็อกซินอันนี้ว่าเป็นเอนโดท็อกซินนะครับแล้วนอกจาก LPS นะครับมันก็จะมีโมเลกุลอื่นๆมีโปรตีนอีกหลายชนิดมากเลยที่ทำหน้าที่พิเศษต่างๆได้นะครับอย่างที่เคยเรียนไปแล้วนะครับในเทอมแรกเนาะว่ามันจะมีพวกเอฟฝักปั๊มมีนี่นู่นนั่นสามารถช่วยในการขับยาปฏิชีวนะก็เลยทำให้เชื้อแกรมลบเนี่ยดื้อยาได้มากกว่านะครับแล้วก็มีความในการปรับตัวแบบเนียนๆได้ง่ายกว่าได้เก่งกว่านะครับแต่ถามว่าแกรมบวกมันมีกลไกในการปรับตัวไหมมันก็มีนะครับอย่างเช่นการจะเนียนของแกรมบวกเนี่ยมันก็มีการสร้างแคปซูลนะครับแล้วถามว่าแกรมลบมีแคปซูลไหมมีนะครับมีเหมือนกันแคปซูลก็มีเหมือนกันแต่ว่าก็ไม่ใช่ทุกชนิดนะครับที่มันจะมีแคปซูลบางชนิดมันก็ไม่จำเป็นต้องมีมันก็สามารถอยู่รอดได้แล้วนะครับทีนี้ด้วยความที่เขามีเยื่อหุ้มเซลล์ชั้นในมีเปปติโดไกแคนบางๆแล้วก็มีเยื่อหุ้มชั้นนอกนะครับดังนั้นเนี่ยมันก็เลยมีช่องว่างเกิดขึ้นนะครับระหว่างเยื่อหุ้มชั้นนอกกับชั้นในเราจะเรียกตรงนี้ว่าเป็นเพอริพลาสมิกสเปซนะครับก็คือเนี่ยเป็นช่องว่างที่อยู่ระหว่างเยื่อหุ้มเซลล์ชั้นนอกนะครับกับเยื่อหุ้มเซลล์ชั้นในนะครับซึ่งช่องว่างตรงนี้ก็มีความสำคัญนะครับในแง่ของการเป็นที่เก็บพวกไอออนต่างๆเป็นที่เก็บยาปฏิชีวนะชั่วคราวนะครับเพราะว่ายาปฏิชีวนะเนี่ยการที่เขาจะไปออกฤทธิ์ได้เนี่ยเขาจะต้องเข้าไปข้างในนะครับยาปฏิชีวนะส่วนมากจะออกฤทธิ์ได้คือจะต้องเข้าไปในเซลล์จะต้องเข้าไปในไซโทพลาสม์ก่อนคราวนี้พอแบคทีเรียแกรมลบเนี่ยมันมี
periplasmic space นะครับมันก็จะขับยาออกมานะครับออกมากองๆไว้ตรงนี้นะครับมันก็จะไม่ถึงเป้าหมายความเข้มข้นภายในเซลล์เนี่ยมันจะไม่ถึงปริมาณที่เพียงพอในการออกฤทธิ์นะครับซึ่งอันเนี้ยก็เป็นคอนเซปต์นะครับว่าเอ๊ะทำไมมันถึงดื้อยาได้มากกว่านะครับอันนี้ภาพชัดๆนะครับถ้าเราเห็นภาพนี้เนาะเราจะต้องแยกได้นะครับว่าอันไหนเป็นแกรมโพซิทีฟอันไหนเป็นแกรมเนกาทีฟนะครับสังเกตเนาะความหนาของเพปติโดไกแคนถ้าเพปติโดไกแคนหนานะครับแน่นอนว่าเป็นแกรมบวกนะครับแต่ถ้าเพปติโดไกแคนบางนะครับแล้วก็มีเอาเตอร์เมมเบรนนะครับแสดงว่าอันนี้เป็นแกรมลบนะครับเราจะต้องแยกให้ได้นะครับแล้วก็บนเอาเตอร์เมมเบรนนะครับก็มีตัวนี้นะครับลิโปโพลีแซคคารีดนะครับซึ่งตัวนี้เป็นสิ่งที่เรียกว่าเอนโดท็อกซินนะไม่ใช่เอนโดงวะโคนันนะแต่ว่าถ้ามีมันก็ทำให้ตายได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าเวลาคนไข้ที่เขาติดเชื้อในกระแสเลือดเนี่ยเขาก็มักจะตายด้วยการช็อกเพราะว่าเจอเอนโดท็อกซินนี่แหละนะครับเพราะว่าพอเชื้อเข้าไปในเส้นเลือดใช่ไหมแล้วมันก็ไปเจอเม็ดเลือดขาวเจอยาปฏิชีวนะแล้วมันก็จะระเบิดบูมนะครับเซลล์แบคทีเรียแตกแล้วไอเอนโดท็อกซินเนี่ยมันจะไปกระตุ้นภูมิคุ้มกันเรานะครับกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันทำให้ระบบภูมิคุ้มกันเนี่ยมันเกิดการถล่มนะครับถล่มนี่หมายถึงแบบเหมือนกับเอาเครื่องบินเนี่ยมาบินแล้วก็วางระเบิดทั่วร่างกายเราก็เลยทำให้เกิดการอักเสบทั่วร่างกายแล้วก็เกิดสิ่งที่เรียกว่าเซปติกช็อกนะครับก็คือการช็อกจากการติดเชื้อในกระแสเลือดคนไข้ก็จะตายเพราะนี้แหละเพราะฉะนั้นในบางกรณีเราก็จะเห็นว่าเอ้ยทำไมก็แค่ติดเชื้อในกระแสเลือดอะทำไมไม่อัดยาปฏิชีวนะเข้าไปอันนี้คือความที่เราได้ยินมาแล้วก็คิดเออก็อัดยาเข้าไปดิอะไรเงี้ยซึ่งในความเป็นจริงมันไม่ได้นะครับเพราะว่าถ้าหากใส่ยาเยอะเกินไปก็จะทำให้เซลล์เนี่ยก็จะทำให้แบคทีเรียเนี่ยมันตายนะครับพอมันตายปุ๊บมันก็จะเซลล์ก็จะแตกแล้วตัวเอนโดท็อกซินตัว LPS ตัวเนี้ยมันก็จะล่องลอยเป็น LPS อิสระซึ่งมันยิ่งจะไปกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้รุนแรงกว่าเดิมนะครับทีนี้การที่เราจะแยกได้การที่เราจะแยกว่าไอ้แบคทีเรียที่เรามีอยู่เนี่ยมันเป็นแกรมลบหรือแกรมบวกเนี่ยมันทำได้ยังไงนะครับวิธีที่ง่ายที่สุดก็คือการย้อมสีแกรมหรือแกรมสเตนนะครับที่พวกเราได้ลองทำไปแล้วนะครับทีบางคนก็ยังย้อมติดแบบสีมั่วๆซั่วๆอยู่ใช่ไหมก็มันก็มีหลายจุดเนาะที่มันมีความสำคัญนะครับกับการที่จะทำยังไงให้มันติดสีได้ตรงแกรมนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเสมียนะครับว่าเสมียได้กระจายดีไหมนะครับยิ่งเสมียได้บางยิ่งดีนะครับตามทฤษฎีแล้วเนี่ยเขาจะต้องให้เสมียแล้วเซลล์เนี่ยมันไม่ซ้อนกันเป็นขนมชั้นก็คือจะต้องให้มันเรียงแผ่เป็นเม็ดเป็นแบบเลเยอร์เดียวเราลองนึกถึงว่าเราซื้อ M&M มาแล้วเราเทไว้บนโต๊ะมันต้องเรียงได้แบบนั้นก็คือจะต้องไม่มี2เซลล์ขี่กันอยู่นะครับแต่เวลาเราส่องกล้องมาเป็นไงบ้างบางคนก็ขี่คอกันไม่รู้กี่ชั้นนะเหมือนเชียร์ลีดเดอร์นะครับต่อกันขึ้นแบบสูงเลยแล้วพอเสมียเสร็จปุ๊บเราต้องฮีทฟิกใช่ไหมครับตอนฮีทฟิกตรงนี้ถ้าเราฮีทฟิกไม่ดีนะครับหรือว่าเราใจร้อนก่อนที่จะฮีทฟิกเราแอร์ไดไม่ดีมันยังไม่แห้งมันก็เวลาเราเอาไปเจอความร้อนมันก็จะกลายเป็นการต้มนะครับเซลล์ก็จะแตกแล้วก็นั่นแหละเรื่องของการจับเวลานะครับเรื่องของการล้างด้วยแอลกอฮอล์ล้างเสร็จเราตามด้วยน้ำเปล่าทันทีเลยไหมนะครับถ้าเราไม่ตามด้วยน้ำเปล่าทันทีสีก็อาจจะเพี้ยนนะครับเพราะว่ามันก็ทำลายแบบล้างสีเยอะเกินไปแม้กระทั่งไอโอดีนฉันก็ออกได้ไหมว่าเธอจะเป็นแกรมบวกอะไรเงี้ยนะครับแกรมบวกก็เลยติดสีเพี้ยนๆอะไรอย่างงี้นะครับที่ในภาพอ่ะข้อสาธิตก็คือมันมีแบคทีเรีย2ชนิดอยู่ด้วยกันนะครับแล้วเขาก็ถ้าย้อมสีแกรมอ่ะถ้ามันมีแกรมบวกกับแกรมลบอยู่ด้วยกันเป็นมิกซ์คัลเจอร์อันนี้เขาเริ่มจากมิกซ์คัลเจอร์นะครับระหว่างแกรมบวก
ที่มีลักษณะเป็นกลมๆ กับแกมลบที่เป็นแท่งนะครับถ้าย้อมถ้าทำได้ถูกต้องมันจะต้องแยกออกนะครับว่าอ๋อโอเคมันออกมาเป็นแบบนี้แบบนี้นะอะไรอย่างนี้นะครับทีเรามาสรุปนะครับลักษณะของเซลล์วอลของแกมบวกกับแกมลบนะครับก็ตามนี้นะครับไปอ่านเอา CR เนี่ยฟังอีกบ่ชั้นนะครับจำนวนชั้นนะครับตัวผนังนะครับของแกมบวกก็คือมีชั้นเดียวนะครับคำว่าชั้นเดียวนี้ก็หมายถึงว่ามันไม่มีเอาเตอร์เมมเบรนนะครับส่วนแกมลบนะครับเป็นดับเบิลเลเยอร์เพราะว่ามันมีเอาเตอร์เมมเบรนเนาะมันมีชั้นในแล้วก็ชั้นนอกนะครับส่วนประกอบนะครับส่วนประกอบของเน็ตหลุดแน่เลยมันไม่ยอมไปโอเคไปละส่วนประกอบของแกมโพซิทีฟแบคทีเรียลเซลล์วอลนะครับก็คือจะมีเปปติโดไกแคนเนี่ยที่ค่อนข้างหนานะครับก็คือมีเปปติโดไกแคนเนี่ยหลายชั้นมันก็เลยหนานะครับส่วนแกมลบนะครับมี1ชั้นนะครับ1ชั้นของเปปติโดไกแคนนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยมีความบางทีนี้ถามว่าหนาบางเนี่ยมันเท่าไหร่นะครับแกมบวกนะครับความหนาก็คือประมาณ 15-80 นาโนเมตรนะครับส่วนแกมลบอยู่ที่ประมาณ10นาโนเมตร Periplasmic Space นะครับก็คือช่องว่างระหว่างเยื่อหุ้มชั้นนอกกับชั้นในนะครับหรือว่าไอ้ตรงช่องว่างที่อยู่บนผนังเซลล์อะแกมบวกเนี่ยก็คือเล็กมากนะครับจนถือว่าไม่มีเลยก็ได้นะครับส่วนแกมลบนะครับช่องว่างเนี่ยมันจะมีช่องว่างขนาดใหญ่มากนะครับแกมบวกนะครับไม่มีเอาเตอร์เมมเบรนแกมลบมีเอาเตอร์เมมเบรนนะครับแกมบวกมีเทชูริกแอซิดนะครับส่วนแกมลบไม่มีนะครับพอลินนะครับพอลินคืออะไรพอลินก็คือโปรตีนที่มาเรียงกันเป็นรูๆนะครับอยู่บนเยื่อหุ้มเซลล์นะครับอยู่บนผนังเซลล์เราจะเรียกมันว่าพอลินซึ่งแกมบวกไม่มีแต่แกมลบมีนะครับพอลินตัวนี้เอาไว้ทำอะไรก็เอาไว้ขับพวกสารที่ไม่ต้องการนะครับออกไปนอกเซลล์เช่นพวกยาปฏิชีวนะนะครับพวกโลหะหนักนะครับซึ่งสารพวกนี้มันเป็นพิษต่อเซลล์นะครับดังนั้นแกรมลบเนี่ยเขาก็เลยมีกลไกในการขับพอลินออกไปนะครับปริมาณของลิปิดนะครับปริมาณของลิปิดบนเซลล์วอลในแกมบวกเนี่ยจะมีลิปิดเนี่ยต่ำมากนะครับก็คือประมาณ 2-5% แต่แกมลบนะครับมีลิปิดคอนเทนต์อยู่ค่อนข้างเยอะนะครับก็คือประมาณ 15-20% นะครับส่วนตัวถัดมาลิโปโพลิแซคคาไรด์หรือ LPS นะครับซึ่งตัวนี้ทำหน้าที่เป็นเอนโดงาวะโคนันคุงนะครับเป็นเอนโดท็อกซินนะครับแกมบวกไม่มีส่วนแกมลบมีทำไมแกมลบมีล่ะเอาก็มันอยู่บนเอาเตอร์เมมเบรนนั่นเองเราต้องตอบได้อย่างนี้นะครับคราวนี้การย้อมแกรมนะครับจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราย้อมแกรมนะครับแกมบวกนะครับมันจะดูดซับคิตตันไวโอเลตไว้นะครับจะดูดซับคิตตันไวโอเลตวอร์เทียไว้นะครับทำให้เป็นสีม่วงนะครับแต่ถ้าเป็นแกมลบนะครับมันไม่สามารถดูดซับคิตตันไวโอเลตไว้นะครับทำให้ติดสีชมพูนะครับของซัฟฟานินนะครับซึ่งบางทีกล้องเราไม่ได้ดีเหมือนกล้องเขาเนาะมันก็อาจจะติดสีส้มสีแดงไปอย่างนั้นก็ได้นะครับแต่ว่าตามทฤษฎีก็คือติดสีชมพูนะครับก็ประมาณนี้เราจะ move on จากเซลล์วอลกันเลยไหม
จดยิกเลยมือหยิกละทีนี้คราวนี้อาจารย์เสริมให้นิดนึงนะครับเราจะได้เอาไปพิจารณากับผลแลบของเราได้นะครับเวลาที่เราย้อมสีเซลล์นะครับนอกจากเราดูว่ามันเป็นแกมบวกหรือแกมลบแล้วเราจะต้องดูว่ามันมีรูปร่างแบบไหนนะครับเขามีรูปร่างแบบไหนแล้วก็ในเนื้อหาต่อๆไปเนี่ยเขาก็จะบอกว่าไอเนี่ยเป็นแกมตืดๆแล้วก็ต่อด้วยรูปร่างนะครับอย่างเช่นเป็นแกมโพซิทีฟคอกคายหมายความว่ายังไงก็หมายความว่าอ๋อมันติดสีแบบนี้นะแล้วรูปร่างมันเป็นแบบนี้นะนะครับทีนี้รูปร่างนะครับมันก็จะแบ่งออกหยาบๆนะครับเป็นแบบกลมนะครับแบบท่อนสั้นนะครับแบบแท่งนะครับหรือแบบท่อนนะครับท่อนยาวก็เหมือนไส้กรอกเซเว่นส่วนท่อนสั้นก็คือเป็นมินิค็อกเทลประมาณนั้นนะครับแล้วก็มีอีกแบบนึงนะครับก็คือแบบ VBO นะครับ VBO เนี่ยก็คือเซลล์ลักษณะเป็นแบบโค้งๆเหมือนเม็ดถั่วเขาจะเรียกว่า VBO นะครับแล้วก็จะมีแบบสไปริลัมนะครับก็คือเป็นเกลียวแล้วก็สไปโรคีดนะครับอันนี้ก็เป็นเกลียวเหมือนกันแต่ว่าเกลียวมันจะเป็นแบบเกลียวบางนะครับเกลียวบางจะเรียกว่าสไปโรชีตหรือว่าสไปโรคีดอันนี้คือแบบ101ครับคราวนี้มาดูนอกจากดูรูปร่างแล้วเขาก็จะพูดถึงการจัดเรียงตัวด้วยนะครับหรือว่าการเกิดเป็นคลัสเตอร์นะครับดูคลัสเตอริ่งของเซลล์นะครับถ้าเป็นกลมๆแล้วกระจายกันอยู่นะครับอยู่ใครอยู่มันไม่เกาะกันเลยนะครับเขาจะเรียกว่าเป็นคอกคายนะครับถ้าไม่เกาะกันเลยนะครับกลมไม่เกาะนะครับถ้าเป็นบาซิลายก็คือเป็นแท่งแล้วก็อยู่ใครอยู่มันไม่เกาะกันนะครับสไปริล่าก็คือเป็นเกลียวแต่ว่าก็อยู่ใครอยู่มันไม่ได้เกาะกันนะครับถ้าหากเกาะกันเป็นคลัสเตอร์นะครับเหมือนกับพวงองุ่นแบบนี้นะครับจะเรียกว่าเป็นสเตฟไฟโลคอกคายนะครับถ้าเกาะเป็นคู่นะครับเรียกว่าเป็นดิโพลคอกคายถ้าเกาะกันเป็นเหมือนกับสร้อยนะครับเหมือนลูกประคำแบบนี้จะเรียกว่าเป็นสเตรปโตนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้มีแค่พวกคอกคายนะครับที่มาเกาะกันเราสามารถเจอพวกสเตปโตบาซิลไลเราก็สามารถเจอได้นะครับนี่นะครับเราสามารถเจอพวกนี้ได้นะครับมีดิโพบาซิลายนะครับมีสเตปโตบาซิลายแล้วก็มีพาลิเซดนะพาลิเซดคือยังไงก็มันเรียงตัวกันแบบเอาด้านข้างมาชนกันนะครับเราจะเรียกว่าเป็นพาลิเซดแต่ว่าไอ้พวกที่การเรียงตัวเนี่ยจะหลากหลายหน่อยก็คือพวกคอกคายนะครับคือพวกกลมเนาะมีทั้งแบบดิโพคอกคายนะครับมีทั้งสเตฟเฟโลคอกคายสเตปโตคอกคายนะครับมีแบบเต็ดแตดเต็ดแตดก็คือมี4เซลล์นะครับมี4เซลล์มาเรียงกันนะครับแล้วก็มีซาคินานะครับซาคินาคอกคัสคืออะไรก็คือเนี่ย1 2 3 4 5 6 7 8นะครับนอกนั้นก็มีแบบพวกคลับหลอดนะครับคลับหลอดก็คือเป็นพวกเหมือนกับกระบองรู้จักโทรไหมที่อยู่ในแฮร์รี่พอตเตอร์หรือว่ายักษ์ช่อง7ก็ได้อ่ะมันก็จะถือกระบองซึ่งฝั่งหนึ่งก็จะบวมๆอีกฝั่งหนึ่งก็จะบวมๆนะครับอันนี้เรียกว่าเป็นคลับหลอดนะครับ VBO ก็คือเนี่ยโค้งๆแบบนี้นะครับพวกเราก็ลอง
ลองมาเปิดดูเล่นๆครับอันนี้สไปดิลัมนะครับเป็นเกียวไม่ได้หงิกมากนะครับแล้วก็เป็นเฮลิคอลฟอร์มนะครับก็คือเป็นบิดเกียวคือภาษาไทยแปลมาคือเกียวหมดนั่นแหละนะครับแต่ว่าพอดูรูปอะที่รู้อ๋อเกียวมันไม่เหมือนกันนะส่วนสไปโรคีดก็คือเป็นเกียวอย่างหงิกยาวๆอย่างนี้นะครับเป็นเกียวเส้นบางๆหงิกยาวๆแล้วก็มีฟิลาเมนตัสนะครับฟิลาเมนตัสก็คือเป็นเส้นแล้วก็มีโครงสร้างที่มันงอกมาจากเซลล์ด้วยอย่างเช่นการงอกมาแบบนี้นะครับก็คือเป็นไฮฟ้างอกออกมาบางทีก็เรียกว่าเป็นสต็อกสต็อกก็คือเป็นก้านนะครับไฮฟ้าคืองอกเป็นเส้นออกมาส่วนสต็อกก็คืองอกออกมาเป็นก้านนะครับสต็อกกับไฮฟ้าต่างกันยังไงเราดูตรงหัวของเขานะครับถ้าเป็นสต็อกก็คือมันงอกออกมาแล้วมันจะเป็นเหมือนกับตะปูอย่างเงี้ยนะครับแต่ถ้าเป็นไฮฟ้าคืองอกมาแบบเรียบดูให้รู้นะครับไม่ต้องไปจำอะไรขนาดนั้นนะครับอันนี้ก็คือภาพนะครับเทียบกันระหว่างรูปภาพกับกล้องจุลทรรศน์มันเยอะเพราะรูปภาพเฉยๆนะครับสไลด์ไม่มีอะไรมากมายหรอกถ้าเป็นแบบรูปกลมนะครับเนี่ยสเต็ปโตก็คือเนี่ยมันต่อกันเป็นเส้นแบบนี้ซึ่งเราอาจจะเจอมันแตกกิ่งก้านสาขาก็ได้นะครับแต่ให้รู้ไว้ว่ามันไม่ใช่เส้นใหญ่นะครับมันแค่เป็นเซลล์เดียวๆที่มาติดกันเฉยๆนะครับบาซิลัสอันนี้ก็คือพวกที่เป็นสไปรัลเชฟนะครับสไปรัลเชฟก็แบ่งออกเป็นวิบิโอสไปริลลัมสไปโรคีดนะครับนี่เราก็จะเห็นชัดขึ้นเนาะถ้าเป็นภาพจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนนะครับไอ้ฝั่งเนี้ยไอ้สีเหลืองๆนี่ก็คือเป็นภาพจาก EM นะครับเป็น SEM Scanning Electron Microscope EM ไม่ใช่ที่ใส่ต้นไม้นะคนละอันนะครับ EM ตัวนี้หมายถึงกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนนะครับทีนี้ไอ้เจ้าพวกที่มันมีรูปร่างแบบว่ารูปร่างแปลกๆที่มันไม่ใช่กลมไม่ใช่แท่งเราก็จะเรียกรวมๆกันว่าเป็นพวก pleomorphic นะครับจบไปเรื่องรูปร่างนะครับคราวนี้อีกส่วนประกอบนึงนะครับที่ไม่ได้เห็นในทุกเซลล์นะครับก็คือเอนโดสปอร์นะครับเอนโดสปอร์เนี่ยทวนให้นะครับว่ามันคือสปอร์ที่ไม่ได้เอาไว้แพร่ขยายพันธุ์นะครับแต่ว่ามันเก็บไว้เป็นเหมือนกับร่างสำรองของตัวมันเองนะครับเขาเลยเรียกว่าเป็น non reproductive structure นะครับถึงแม้ว่ามันจะชื่อว่าสปอร์เพราะอะไรเพราะว่า1เซลล์นะครับสามารถสร้างได้1เอนโดสปอร์เท่านั้นนะครับเอนโดสปอร์เนี่ยจะมีความทนทานต่อความแห้งแล้งนะครับทนทานต่อแรงดันออสโมติกสูงสามารถทนทานต่อ UV ได้ทนต่อความร้อนได้นะครับแล้วก็ทนทานสารเคมีได้อีกหลายชนิดนะครับเอนโดสปอร์เนี่ยเซลล์เนี่ยมันจะสร้างเอนโดสปอร์ขึ้นก็ต่อเมื่อมันได้รับการกระตุ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขาดพวกสารอาหารนะครับเรื่องของความแห้งแล้งดังนั้นพวกเชื้อที่สามารถสร้างเอนโดสปอร์ได้เวลาเราเลี้ยงไปนานในอาหารเลี้ยงเชื้อเนี่ยสารอาหารมันเริ่มจะหมดแล้วเขาก็จะสร้างเอนโดสปอร์ขึ้นนะครับทีนี้พวกเชื้อที่สามารถสร้างเอนโดสปอร์ได้นะครับส่วนมากก็จะเป็นแกรมบวกจะเป็นแบคทีเรียแกรมบวกนะครับในส่วนประกอบของเอนโดสปอร์เนี่ยก็จะประกอบด้วยส่วนแกนกลางนะครับก็คือคอแล้วก็คอร์เทกซ์นะครับแล้วก็จะมีส่วนที่เป็นเปลือกได้แก่อินเนอร์โค้ดนะครับเอาเตอร์โค้ดนะครับแล้วก็จะมีครัสที่อยู่ส่วนนอกสุดทีในการที่เซลล์สร้างเอโดสปอร์มาเนี่ยเขาก็มีการวางเอโดสปอร์ไว้ได้ในหลายๆรูปแบบนะครับบางชนิดเนี่ยอาจจะเรียงเอโดสปอร์เอาไว้ตรงกลางบางชนิดอาจจะเรียง
เอาไว้ปลายเซลล์ด้านใดด้านหนึ่งนะครับหรือว่าบางชนิดเนี่ยก็อาจจะเอาไว้ตรงกลางนะครับซึ่งการแบตหมดแล้วโอ้ครับอันนี้มันจะหอนนะซึ่งแต่ละรูปแบบเนี่ยมันก็จะมีชื่อเรียกที่ไม่เหมือนกันนะครับเวลาที่เราย้อมสีเอนโดสปอร์นะครับเราก็จะเห็นเอนโดสปอร์เนี่ยติดสีเขียวนะครับแล้วก็ตัวเซลล์เนี่ยติดสีแดงนะครับซึ่งในการทำแลบครั้งหน้านะครับน่าจะหลังปีใหม่แหละเราก็จะได้ย้อมเอนโดสปอร์นะครับหรือจะเป็นอาทิตย์หน้าดียอบอาทิตย์หน้ามีกิจกรรมมหาลัยนะครับพวกเราก็สลายตัวกลับบ้านไปทีนี้ในการย้อมเอโดสปอร์นะครับก็จะใช้สีอยู่2ชนิดนะครับชนิดแรกเนี่ยเป็นสีที่เอาไว้ย้อมตัวเอโดสปอร์นะครับก็คือมาลาไคกรีนมาลาไคกรีนเนี่ยเวลาที่เราย้อมไปนะครับการเตรียมเนี่ยก็ต้องเตรียมเหมือนการย้อมชนิดอื่นนะครับก็คือเสมียนะครับแล้วก็ฮีทฟิกนะครับจากนั้นเนี่ยเอามาลาไคกรีนลงก่อนทีนี้มาลาไคกรีนเนี่ยถ้าหากเราย้อมแบบธรรมดามันก็จะติดทั้งเซลล์นั่นแหละนะครับแต่ว่าเราเนี่ยจะเอาเขาไปให้ความร้อนโดยการอังไอน้ำด้วยนะครับบางคนอาจจะไม่อังไอน้ำอาจจะใช้การอังบนเปลวไฟก็ได้นะครับก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับแต่ข้อเสียของการเอาไปอังบนเปลวไฟก็คือถ้าเราให้ความร้อนมากเกินไปสีมันก็จะเดือดแล้วเซลล์ก็จะแตกเราก็จะไม่เห็นตัวเซลล์นะครับเซลล์มันหายไปหมดเลยมันก็จะเหลือแต่เอนโดสปอร์อย่างเดียวนะครับทีอังความร้อนเสร็จนะครับให้ความร้อนเสร็จปุ๊บก็จะล้างด้วยน้ำนะครับคราวนี้สีที่มันติดตรงเซลล์เนี่ยมันก็จะหลุดออกไปแล้วนะครับมาลาไคกรีนเนี่ยก็จะติดเฉพาะในส่วนของเอนโดสปอร์อย่างเดียวนะครับจากนั้นเราก็จะย้อมตามด้วยเคาน์เตอร์สเตนนะครับซึ่งตัวเคาน์เตอร์สเตนเนี่ยก็จะใช้ซัฟฟานินนะครับซึ่งซัฟฟานินเนี่ยถ้าสีเตรียมใหม่ๆมันก็จะติดสีเป็นออกชมพูอมส้มหน่อยๆนะครับซึ่งซัฟฟานินเนี่ยก็จะติดที่ vegetative cell นะครับก็คือติดที่ตัวเซลล์ทีนี้ภาพสุดท้ายนะครับเราก็จะเห็นเอนโดสปอร์กับเซลล์แบบนี้นะครับทีนี้มันก็จะมีบางกรณีนะครับที่ตัวเซลล์เนี่ยมันตายไปแล้วนะครับเราก็จะเห็นเอนโดสปอร์เนี่ยที่มันอยู่ล่องลอยแบบอิสระนะครับอันถัดมานะครับอีกโครงสร้างหนึ่งนะครับที่ควรจะรู้ไว้นะครับก็คือพวกชั้นที่มันอยู่นอกสุดๆนะครับก็คือพวกแคปซูลสลามเลเยอร์กับไบโอฟิล์มนะครับแคปซูลสลามเลเยอร์ไบโอฟิล์มเนี่ยสร้างจากส่วนประกอบชนิดเดียวกันนะครับก็คือเป็นพวกโพลีแซคคาไรด์นะครับก็คือเป็นส่วนพวกคาร์โบไฮเดรตนั่นแหละนะครับเราลองนึกถึงน้ำราดหน้ามันมีลักษณะเหมือนกาวใช่ไหมไม่กินฮะไม่กินราดหน้าทีนี้ตัวนั้นเนี่ยมันก็เป็นลักษณะเป็นเมือกๆเนาะไอ้เมือกๆตรงเนี้ยมันเกิดมาจากการที่เซลล์เนี่ยสังเคราะห์โพลีแซคคาไรด์นะครับแต่ว่าเอาออกมาคุมตัวเองเอาไว้นะครับเราเรียกสารตรงนี้ว่าเป็นเอ็กโซโพลิเมริกซับสแตนซ์นะครับหรือว่าเอ็กต้าเซลลูลาร์โพลีแซคคาไรด์มันคืออันเดียวกันนะครับแต่อันเนี้ยมันดูง่ายเกินไปนะครับดังนั้นในเปเปอร์ส่วนมากเขาจะใช้อันบนนะครับก็คือเอ็กโซโพลิเมริกซับสแตนซ์นะครับย่อว่า EPS ซึ่งอีตัวข้างล่างก็ย่อว่า EPS ได้เหมือนกันนะครับส่วนประกอบทางเคมีของ3อย่างเนี่ยมันเหมือนกันนะครับเนี่ยหนังสือบางเล่มเรียกว่าแคปซิดนะครับแคปซิดแคปซูลเนี่ยคืออันเดียวกันนะครับ
ทีนี้ความต่างนะครับความต่างมันต่างกันยังไงถ้าแคปซูลนะครับมันจะห่อหุ้มแบบแน่นๆมันจะมีความแน่นมากกว่านะครับแต่ถ้าเป็นสลามเลเยอร์นะครับมันจะมีความแบบยึ้งยื่อยึ้งยื่อนะครับก็คือมันแบบมันรูปร่างมันแบบไม่แน่นอนอ่ะมันแบบหลวมๆมากกว่านะครับรูปร่างก็จะไม่แน่นอนนะครับแล้วก็อันที่มีความใหญ่มากกว่านะครับนั่นก็คือไบโอฟิล์มนะครับไบโอฟิล์มเนี่ยมันจะคล้ายๆกับสลามเลเยอร์แต่ว่ามันจะไม่ได้ห่อหุ้มแค่เซลล์เดียวนะครับมันจะยึดหลายๆเซลล์เข้าไว้ด้วยกันขอบคุณมากครับดีกว่าเดิมเยอะเลยเนาะเมื่อกี้ไบโอฟิล์มเนี่ยก็เป็นการที่เชื้อเนี่ยผลิต EPS ออกมาแล้วเอามาคลุมตัวเองไว้คลุมตัวเองไว้ไม่พอมันไปยึดกับเซลล์ข้างๆด้วยนะครับก็เลยทำให้เกิดเป็นคอมมูนิตี้ขึ้นมานะครับก็คือเป็นสังคมเล็กๆของจุลินทรีย์นะครับเป็นสังคมของจุลินทรีย์ขึ้นมาซึ่งในสภาพเป็นจริงนะครับในสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันไม่ได้เป็นคือมันมีเชื้อหลายชนิดอยู่รวมกันดังนั้นเนี่ยมันจะไม่มีทางที่ไบโอฟิล์มเนี่ยมันจะเป็นไบโอฟิล์มของ pure culture อย่างเดียวมันจะเป็นไบโอฟิล์มของ mixed culture ซึ่งบางทีมันมีทั้งแบคทีเรียมีทั้งโปรโตซัวมีทั้งพวกยีสต์พวกลาเนี่ยอยู่ในนั้นนะครับคราวนี้เขาก็จะมีทั้งการแข่งขันแล้วก็จะมีทั้งการแลกเปลี่ยนสารพันธุกรรมกันเหมือนที่เราเรียนไปในอาทิตย์ที่แล้วเรื่องของ horizontal gene transfer นะครับในไบโอฟิล์มเนี่ยก็จะมีการแลกเปลี่ยนพันธุกรรมกันด้วยดังนั้นไบโอฟิล์มเนี่ยจึงเป็นอะไรที่สำคัญมากนะครับทั้งในแง่ของสิ่งแวดล้อมแล้วก็ในแง่ของการเกิดโรคจากแบคทีเรียนะครับเวลาที่เราย้อมสีนะครับเพื่อที่จะดูแคปซูลดูสลามเลเยอร์ดูไบโอฟิล์มเนี่ยเราก็จะใช้การย้อมที่เรียกว่าเนกาทีฟสเตนครับเนกาทีฟสเตนเนี่ยก็เป็นการย้อมสีฉากหลังนะครับทีนี้ถามดิเฮ้ยเราย้อมแล้วเราเจอมั้ยเราเจอลักษณะที่เป็นฮอลโลโซนแบบนี้มั้ยโซนใสๆไม่เจอใช่มั้ยดังนั้นก็หมายความว่าเชื้อที่เราเอามาเนี่ยมันอาจจะสร้างมันอาจจะสร้างแคปซูลสร้างสลามเลเยอร์ไม่ได้นะครับหรือมันอาจจะสร้างได้น้อยมากจนกระทั่งเราไม่สามารถมองเห็นได้จากการที่ย้อมนะครับทีนี้เชื้อที่มันมีแคปซูลมีสลามเลเยอร์หนาๆแบบนี้นะครับแบบในรูปเนี่ยมันก็มีแนวโน้มว่ามันจะก่อโรคได้นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าโอ้โหมันคุมไว้หนาขนาดนี้เนี่ยมันน่าจะซ่อนแอนติเจนของมันได้มิดนะครับดังนั้นเนี่ยเม็ดเลือดขาวก็จะเจอมันไม่ง่ายแน่นอนนะครับทีนี้เชื้อที่อาจารย์มาให้ดูในรูปเนี่ยมีอะไรบ้างอันแรกนะครับก็คือเป็นพวกโคโลนีดิฟทีเรียมนะครับโคโลนีแบคทีเรียมนะครับตัวนี้เป็นเชื้อในกลุ่มเดียวกันกับตัวที่ทำให้เกิดโรคดิฟทีเรียก็คือโรคคอตีบนะครับไอตัวแรกเนี่ยโรคคอตีบส่วนตัวที่2นะครับโรคคอทองแดงไม่ใช่นะครับโรคแอนแท็กนะครับอันนี้เป็นโรคแอนแท็กซึ่งตัวนี้น่ากลัวมากเพราะว่าเชื้อเนี่ยเขาสามารถแพร่กระจายทางอากาศได้ด้วยนะครับตัวที่2ตัวนี้นะครับเป็นบาซิลัสแอนทราซิสนะครับที่ย้อมนิกาทีฟสเตนนะครับเราก็จะเห็นว่าฉากหลังเป็นสีดำนะครับแล้วก็รอบๆเซลล์เนี่ยมันจะมีความใสๆแบบนี้นะครับแต่ว่ากล้องเขาดีเนาะกล้องเขาเห็นตัวเซลล์ด้วยนะครับอันนี้น่าจะเป็นเฟดคอนทราสต์นะครับก็คือเขาเพิ่มคอนทราสต์ให้กับกล้องได้ด้วยนะครับส่วนไบโอฟิล์มนะครับไบโอฟิล์มเนี่ยก็จะมีเชื้อนะครับผลิตเนี่ยอันเนี้ยยึงยื่อยึงยื่อตัวนี้นะครับที่เหมือนใยแมงมุมตัวนี้เนี่ยคือ EPS ที่เขาผลิตออกมา
แล้วก็ยึดแต่ละเซลล์เอาไว้ด้วยกันนะครับไบโอฟิล์มเนี่ยทำให้เชื้อเนี่ยยึดเกาะกับพื้นผิวได้ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกผิวหินผิวกระเบื้องผิวท่อผิวพลาสติกผิวฟันและผิวอวัยวะภายในร่างกายนะครับเบลฟิล์มเนี่ยมีทั้งในธรรมชาติแล้วก็ในร่างกายของมนุษย์นะครับเบลฟิล์มตามธรรมชาติก็อย่างเช่นพวกคราบที่มันขึ้นตามหินน่ะที่มันคล้ายๆกับตะไคร่น้ำแต่ว่าสีมันไม่ได้เขียวอ่ะอันนั้นก็คือเบลฟิล์มนะครับหรือในความเป็นจริงเนี่ยตะไคร่น้ำเนี่ยมันก็อาจจะจัดว่าเป็นเบลฟิล์มได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าเป็นเบลฟิล์มของพวกที่ไม่ใช่แบคทีเรียนะครับเบลฟิล์มเนี่ยภาษาไทยเขาก็พยายามบัญญัติขึ้นมานะว่าเป็นแผ่นฟิล์มชีวภาพอะไรเงี้ยซึ่งโอ้โหมันดูแบบดูดีเกินไปนะครับดังนั้นในความหมายที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เราก็เลยมักจะใช้ทับศัพท์ว่าไบโอฟิล์มนะครับในภาพข้างบนเนี่ยเป็นฟันอันสวยงามนะครับคราบตรงเนี้ยนะครับก็คือเป็นคราบพลักซ์นะครับซึ่งในนั้นมันก็มีไบโอฟิล์มอยู่ด้วยส่วนอันข้างล่างนะครับก็คือเป็นสายสวนนะครับเป็นพวกแคทีเตอร์นะครับเวลาที่เราสวนอะไรก็ตามอยู่ในร่างกายเป็นเวลานานๆมันก็มีโอกาสที่แบคทีเรียที่อยู่ในร่างกายเนี่ยมันจะไปยึดเกาะแล้วก็มีการฟอร์มตัวเป็นเบลฟิล์มข้างในนะครับคราวนี้คนป่วยที่อยู่ในโรงพยาบาลนานไอ้คาสายสวนไว้นานๆ นะครับมันก็จะมีกรณีแบบนี้เกิดขึ้นแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่ภูมิคุ้มกันดรอปลงมาภูมิคุ้มกันต่ำนะครับก็จะมีการติดเชื้อจากพวกนี้นะครับเขาเรียกว่าการติดเชื้อแบบฉวยโอกาสนะครับเวลาเราใช้สายยางนานแล้วมันมีตะไคร่ก่อนใช่มันคล้ายๆกับตะไคร่น้ำในสายยางนั่นแหละแต่ว่ามันเกิดขึ้นในสายสวนอย่างเช่นสายสวนปัสสาวะนะครับสายสวนที่คาเส้นเลือดไว้นะครับหรือว่าสายไอเนี้ยไอท่อหายใจอ่ะที่คาหลอดลมเอาไว้นะครับถามว่าเอ๊ะแล้วเชื้อพวกนี้มาจากไหนเชื้อพวกนี้มันก็มาจาก normal flora มาจากตัวเราเองนั่นแหละเพราะว่าทุกส่วนของร่างกายของเรานะครับมีเชื้ออยู่นะครับมีเชื้ออยู่แต่ว่าในสภาวะปกติเนี่ยเชื้อพวกนี้จะไม่ทำร้ายเรานะครับเพราะว่ามันทำร้ายไม่ได้หรือแม้แต่บางชนิดเนี่ยมันก็มีการเอื้อประโยชน์ต่อมนุษย์ด้วยนะครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามนะครับเมื่อไหร่ก็ตามถ้าหากร่างกายเราอ่อนแอสิ่งที่เคยเป็นมิตรก็อาจจะมาทำร้ายเราก็ได้นะครับคราวนี้ไอ้สีน้ำเงินตรงนี้นะครับสีน้ำเงินตรงนี้เนี่ยก็คือเขาย้อมนะครับเขาลองย้อมมันจะมีวิธีที่ย้อมไบโอฟิล์มอยู่นะครับแต่ว่าพวกเราไม่ได้ย้อมนะครับน่าจะเพิ่มหลอดแลบย้อมไบโอฟิล์มนะครับเดี๋ยวถ้ามีเวลาเดี๋ยวจะเพิ่มให้นะครับว่าแล้วก็ที่ในการเกิดไบโอฟิล์มนะครับในเทอมที่แล้วเนี่ยเราเรียนเรื่องการไบโอฟิล์มฟอร์เมชันนะครับแต่ว่าเทอมนี้อาจารย์ไปค้นมาเพิ่มมีเรื่องของการดิสเพอร์ชันด้วยนะครับการฟอร์มของไบโอฟิล์มนะครับมันก็เริ่มจากการที่แพงโตนิกเซลล์นะครับหรือว่าเซลล์ที่อยู่ในสภาพแบบอิสระนะครับเซลล์อิสระเซลล์อิสระนี่ก็หมายถึงว่ามันสามารถล่องลอยไปตามน้ำนะครับสามารถแหวกว่ายตามสายธารได้อย่างอิสระพอวันหนึ่งมันก็ไปเกิดยึดเกาะนะครับกับพื้นผิวขึ้นนะครับเกิดการ initial attachment นะครับคราวนี้พอมันเกาะได้ถามว่ามันเกาะได้มันต้องมีอะไรบ้างเมื่อกี้นี้เราก็พูดไปแล้วว่าพิลินนะครับหรือว่าพิลายนะครับมีพิลายใช้พิลายเกาะนะครับพอเกาะปุ๊บนะครับมันก็เริ่มมีการผลิต EPS ออกมานะครับมีการผลิต EPS ออกมาคราวนี้มันผลิตออกมาปุ๊บมันก็ไปคุมเพื่อนด้วยนะครับไปคุมเพื่อนๆตอนนี้มันจะเป็นกระจุกเล็กๆอยู่นะครับเป็นกระจุกเล็กๆไอ้กระจุกเล็กๆตรงนี้มีชื่อว่าเป็นมีชื่อนะครับเรียกว่าเป็นไมโครโคโลนีคราวนี้ไมโครโคโลนีเนี่ยมันก็
เริ่มรวมตัวกันไบโอฟิล์มก็จะหนาขึ้นหนาขึ้นเรื่อยๆนะครับตรงนี้เราเรียกว่าเป็นเกิดการเมทูเลชันนะครับก็คือไบโอฟิล์มเนี่ยมันเริ่มขยายตัวนะครับมันเริ่มอยากจะเป็นวัยรุ่นแล้วนะครับอยากจะเข้าสู่วัยผู้ใหญ่นะครับทีนี้ในบางกรณีนะครับมันก็อาจจะหลุดไปเป็นก้อนนะครับหลุดไปเป็นก้อนแบบนี้ก็ได้หรือว่ามันอาจจะขยายตัวใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นนะครับจนกระทั่งมันมีความหนาของชั้นไบโอฟิล์มเนี่ยหนามากขึ้นเรื่อยๆนะครับทีนี้พอมันหนาขึ้นมาขึ้นเรื่อยๆนะครับชั้นนอกเนี่ยมันก็จะสัมผัสกับสารอาหารได้ค่อนข้างเยอะส่วนชั้นในเนี่ยมันสัมผัสกับสารอาหารได้ค่อนข้างน้อยนะครับชั้นในมันก็เลยอยู่แบบเงียบๆอยู่แบบเหมือนกับนอนสภาวะนอนหลับอะนะครับเมตาบอลิซึมมันก็จะลดลงจนกระทั่งอยู่มาวันหนึ่งนะครับมันก็จะเกิดการดิสเพิร์สนะครับก็คือมีการหลุดออกไปนะครับไอ้พวกที่หลุดออกไปเนี่ยมันก็จะกลับมาอยู่ในรูปฟรีฟอร์มอยู่ในรูปอิสระอยู่ในรูปของแพลงก์โตนิกอีกครั้งนึงนะครับทีนี้ในกลไกแบบละเอียดนะครับก็คือไอ้ตอนที่มันเป็นแมททัวร์ไบโอฟิล์มเนี่ยตอนนี้เราจะมาดูข้อ B แล้วนะข้อ B เนี่ยก็คือเหตุการณ์ที่เป็นสแนปช็อตของก้อนนี้นะครับของก้อนนี้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับตรงเนี้ยมันจะเริ่มมีบางเซลล์นะครับที่มีการเปลี่ยนแปลงของการแสดงออกของยีนนะครับก็คือว่ามันเริ่มมีการเปลี่ยนการแสดงของยีนแล้วมันก็มีการกระตุ้นเซลล์ข้างๆนะครับว่าเฮ้ยพวกเราออกไปข้างนอกกันเถอะนะครับจากนั้นเนี่ยเซลล์ที่อยู่ข้างๆก็เริ่มมีการแสดงออกแบบเดียวกันนะครับแล้วมันก็จะหลุดออกไปในขณะที่บางส่วนก็ยังไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงมันก็ยังคงเป็นไบโอฟิล์มอยู่ที่เดิมนะครับจากที่พูดมาแสดงว่าเซลล์แบคทีเรียมีการสื่อสารกันถูกไหมก็คือมันมีคอมมิวนิเคชันการสื่อสารอันนี้นะครับเขาสื่อสารผ่านสารเคมีนะครับก็คือไอ้เซลล์ที่มันเป็นตัวก่อม็อบเนี่ยมันก็จะเริ่มผลิตบางอย่างออกมานะครับแล้วตัวที่อยู่ข้างๆก็รับสารเคมีอันนั้นแล้วมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงที่เหมือนกันแล้วก็แสดงออกที่เหมือนกันแล้วมันก็จะส่งสารตัวนี้ออกไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับออกไปยังเซลล์ที่อยู่ข้างเคียงการสื่อสารแบบนี้นะครับเรียกว่าคอลุมเซนซิงนะครับอันนี้ลึกไปอาจจะไม่ออกสอบหรอกให้เรารู้ว่ารู้แค่ว่าเชื้อเองมันก็มีการสื่อสารกันผ่านสารเคมีนะครับหรือจะออกดีออกสอบดีไหมคอลุมเซนซิงคืออะไรคอลุมเซนซิงก็คือการที่เซลล์ที่อยู่ข้างกันสื่อสารกันด้วยสารเคมีนะครับซึ่งไอ้ตัวเนี้ยเป็นกลไกลึกๆเลยนะครับที่นักวิทยาศาสตร์เขาสนใจว่าเอ้ยมันน่าจะเกี่ยวข้องกับการก่อโรคด้วยนะครับมันเหมือนการสะกิดเพื่อนให้ไปม็อบอ่ะพูดง่ายๆเฮ้ยมึงไปอะไรเงี้ยนะครับแล้วอยู่ดีๆก็ลุกฮือขึ้นมานะครับอันนี้ก็คือลักษณะหนึ่งของคอลุมเซนซิงนะครับคราวนี้เราก็จะเข้าสู่เรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับจุลินทรีย์นะครับก่อนไปถึงตรงนี้เราพักกันก่อนไหมพักกันก่อนสัก10นาทีนะครับเลขไม่สวยเนาะเดี๋ยวมาเจอกันตอน11โมงเลยแล้วกันนะครับ12นาทีแถมให้2นาทีนะครับแล้วเมื่อกี้นี้หัวหน้าไปเอาไมค์ให้อาจารย์ใช่ไหมเดี๋ยวมาดูตรงนี้เดี๋ยวอาจารย์อธิบายเพิ่มให้ตรงเรื่องของการย้อมเอนโดสปอร์นะครับในช่วงที่เราไม่อยู่โอเคคนอื่นพักได้นะครับที่ย้อนมานิดหนึ่งนะครับอาจารย์เพิ่ม
ให้นิดนึงนะครับเมื่อกี้นี้พูดไปแล้วว่าการที่คนไข้เนี่ยคาสายสวนหรือว่าคาแคทีเตอร์ไว้นานๆเนาะมันก็ทำมีโอกาสที่ทำให้เกิดการติดเชื้อแบบฉวยโอกาสเกิดขึ้นใช่ไหมครับก็เลยขอเพิ่มเทคนิคเข้าเทอมให้นิดนึงนะครับคำว่าการติดเชื้อฉวยโอกาสนะครับเขาใช้คำว่า opportunistic infection นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยหมายถึงการที่คนเราเนี่ยร่างกายอ่อนแอลงนะครับแล้วก็ป่วยจากการติดเชื้อที่ปกติเขาไม่ใช่เชื้อก่อโรคโดยตรงนะครับส่วนอีกคำหนึ่งนะครับก็คือการติดเชื้อในโรงพยาบาลนะครับNosocomial infection นะครับอันนี้คือการติดเชื้อจากโรงพยาบาลการติดเชื้อจากโรงพยาบาลเนี่ยหมายความว่าคนป่วยนะครับคนไข้เนี่ยเข้าไปรักษาตัวด้วยอาการบางอย่างแต่พอรักษาไปเรื่อยๆนะครับดันป่วยด้วยอีกโรคหนึ่งนะครับซึ่งเขาไม่ได้มีเชื้อโรคนั้นมาตั้งแต่ต้นหรือว่าไม่ได้อยู่ในระยะฟักตัวในการเข้าไปรักษาตั้งแต่ต้นนะครับแต่ว่าได้เชื้อมาจากโรงพยาบาลนะครับซึ่งกรณี nosocomial infection เนี่ยมักจะมาคู่กันกับการติดเชื้อที่เป็นพวก multi drug resistant นะครับก็คือเป็นพวกดื้อยาหลายชนิดเพราะอะไรก็เชื้อมอยู่ที่โรงพยาบาลโรงพยาบาลมันมีการใช้ยาอยู่เยอะอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นไอ้พวกนั้นเนี่ยก็เหมือนกับเป็นนักฆ่าชั้นดีเลยนะครับซึ่งอันนี้แหละเป็นสิ่งที่น่ากลัวนะครับว่าในอนาคตเนี่ยยาปฏิชีวนะมันอาจจะใช้ไม่ได้เพราะว่าอันนี้ฉันก็ดื้ออันนั้นฉันก็ดื้ออันนี้ก็ใช้ไม่ได้อันนั้นก็ใช้ไม่ได้นะครับนี่ก็ยังเป็นโจทย์ที่ท้าทายนะครับนักจุลชีววิทยาต่อไปท้าทายแพทย์ต่อไปนะครับคราวนี้เรากลับมาที่ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับจุลินทรีย์นะครับซึ่งมันมีหลายแบบนะครับไม่ว่าจะเป็น normal flora นะครับหรือว่าการที่เราอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขนะครับรวมถึงการที่เชื้อเนี่ยไปติดเชื้ออย่างบริเวณต่างๆนะครับที่ความสัมพันธ์นะปกติแล้วเนี่ยเราก็อาจจะอยากอยู่แบบต่างคนต่างอยู่เนาะคือปกติเนี่ยจุลินทรีย์นะครับถ้าหากเรามาดูพิจารณาว่าเอ๊ะจุลินทรีย์ส่วนใหญ่เนี่ยเขามีพฤติกรรมในการบริโภคเป็นอย่างไรนะครับเราก็พบว่าเขาสามารถเป็นได้ทั้งแซปโปไฟติกแล้วก็พาราไซต์นะครับคำว่าแซปโปไฟติกก็คือการที่เขาดูดซึมสารอาหารจากสิ่งแวดล้อมเพื่อที่จะเอาไปใช้ในการดำรงชีพนะครับส่วนคำว่าพาราไซต์นี่ก็หมายถึงว่าเขาจะต้องอาศัยอยู่กับโฮสต์นะครับก็คือจะต้องมีสิ่งมีชีวิตอีกชนิดหนึ่งให้เขาไปอาศัยอยู่ร่วมนะครับซึ่งมันเป็นไปได้ทั้งสองแบบนะครับทีนี้ในสภาพที่เขาไปอยู่กับโฮสต์เนี่ยเขาก็ยังมีความสัมพันธ์ย่อยไปอีก3แบบนะครับแบบแรกนะครับก็คือซิมไบโอซิสนะครับก็คืออยู่ร่วมกับโฮสต์โดยการอาศัยอยู่ภายในหรือภายนอกร่างกายโดยมีประโยชน์ร่วมกันนะครับเอาชาร์จไปด้วยแล้วมันงุกงิกเอาถ้าหมดก็หมดเด้อแบตก็คือมีประโยชน์ร่วมกันนะครับเขามีประโยชน์ร่วมกันกับแบบที่2นะครับคอมเมนซาลิซึมนะครับก็คือการอาศัยอยู่ภายในหรือภายนอกร่างกายโดยที่ไม่ได้สร้างความเดือดร้อนนะครับไม่สร้างความเดือดร้อนไม่ก่อโรคหรือเปรียบง่ายๆก็คือเขาบอกว่าเป็น eating at the same table นะครับก็คือเป็นการกินข้าวบนโต๊ะอาหารเดียวกันนะครับก็คือเขาก็อาศัยอยู่บนร่างกายเราโดยที่
มนุษย์เนี่ยก็ไม่ได้พึ่งพาจุลินทรีย์นี้เป็นพิเศษนะครับแต่ว่าจุลินทรีย์นี้ก็ไม่ได้อาศัยอะไรจากมนุษย์นอกจากเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยนะครับถามว่าแยกกันได้ไหมอันนี้แยกกันได้นะอันนี้คือแยกกันได้แต่อันข้างบนเนี่ยคือแยกกันไม่ได้นะครับแยกกันไม่ได้แล้วก็แบบที่3นะครับก็คือเป็น pathogenic city นะครับก็คือตัวเนี้ยอยู่ในสภาพของการก่อโรคนะครับก็คือเชื้ออันเนี้ยเข้ามาเพื่อที่จะก่อให้เกิดความเดือดร้อนนะครับโดยเฉพาะเลยแต่ว่าในกรณีที่สภาพร่างกายของโฮสต์ไม่ปกติเชื้อที่เคยอยู่แบบที่1และ2ก็อาจจะทำให้เกิดโรคได้เหมือนกันนะครับถ้าหากมันไม่ปกติเพราะอะไรเพราะว่าผลลัพธ์ของการอยู่ร่วมกันระหว่างมนุษย์กับจุลินทรีย์เนี่ยมันขึ้นอยู่กับความสมดุลนะครับมันขึ้นอยู่กับความสมดุลระหว่างความสามารถในการก่อโรคของเชื้อกับความต้านทานที่มีในร่างกายของมนุษย์นะครับเมื่อไหร่ก็ตามถ้าหากความสมดุลนี้มันเอียงไปด้านใดด้านหนึ่งนะครับมันก็จะทำให้ผลเนี่ยมันออกไปอีกแบบหนึ่งถ้าหากเชื้อเนี่ยมันอ่อนด้อยมากๆเชื้อนั้นก็จะถูกกำจัดออกไปจากร่างกายไม่สามารถอาศัยอยู่ได้หรือเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่ความสามารถของเชื้อในการก่อโรคเนี่ยมันเกินต้านนะครับร่างกายมันต้านไม่อยู่แล้วมนุษย์ก็จะถูกเชื้อนั้นทำให้เกิดโรคนะครับแต่ถ้าหากอยากอยู่ด้วยกันแขนสองข้างของตาช่างจะต้องเท่ากันนะครับจะต้องบาลานซ์กันนะครับทีนี้เรามาดูซิว่าไอ้ virulence of microbe หรือว่าความสามารถในการก่อโรคของเชื้อเนี่ยมันมีอะไรบ้างส่วน resistance of host นะครับหรือว่าความสามารถในการต้านทานของ host เนี่ยพูดรวมๆกันมันก็คือระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายเนี่ยอันเนี้ยเราจะพูดกันน้อยหน่อยนะเพราะว่ามันจะมีบทใหญ่รอเราอยู่ข้างหน้าอยู่นะครับถึงกับถอนหายใจเลยทีเดียวภูมิคุ้มกันร่างกายมีอะไรบ้างก็มี innate immunity ก็คือภูมิคุ้มกันแบบที่มีมาแต่กำเนิดนะครับไม่จำเพาะเจาะจงมี adaptive immunity นะครับก็คือภูมิคุ้มกันแบบจำเพาะนะครับอันนี้จะต้องรอให้เชื้อเข้ามาก่อนแล้วร่างกายจะพัฒนาขึ้นทีหลังนะครับแล้วก็มีแบบที่3นะครับก็คือ immunization vaccination ครับก็คือการที่เรารับวัคซีนหรือว่าอาจจะรับภูมิคุ้มกันแบบพร้อมใช้งานเข้ามาทีหลังอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งกลไกนะครับซึ่งอันนี้ก็คือ host resistance ส่วน virulence factor ของเชื้อนะครับหรือว่าปัจจัยที่ทำให้ก่อโรคได้ก็มีตั้งแต่การความสามารถในการยึดเกาะนะครับความสามารถในการลุกรานเนื้อเยื่อลุกรานเซลล์นะครับความสามารถในการหลบหลีกภูมิคุ้มกันแล้วก็การสร้างท็อกซินการสร้างเอนไซม์ต่างๆนะครับดังที่ปรากฏในสไลด์นี้นะครับอันแรกเลยนะครับ adherence factor นะครับเรียกอีกชื่อหนึ่งนะครับก็คือ adhesin นะครับก็คือเป็นอะไรก็ตามที่ทำให้ยึดเกาะได้เราเรียนไปตอนต้นแล้วว่าตัวหนึ่งที่สำคัญก็คือ pin line ใช่ไหมครับ adherence factor เนี่ยก็คือสิ่งที่ช่วยในการยึดเกาะระหว่างตัวเซลล์เนี่ยกับเนื้อเยื่อเป้าหมายนะครับส่วนอันถัดมานะครับก็คือ invasiveness of microorganism นะครับก็คือความสามารถในการลุกรานเซลล์และเนื้อเยื่อของตัวแบคทีเรียนะครับเชื้อบางตัวนะครับที่มีสิ่งที่เรียกว่า invasin นะครับก็คือเป็นโปรตีนบางอย่างที่ทำให้เป็นกุญแจสำคัญในการลุกรานเนี่ยก็จะมีความสามารถในการก่อโรคสูงนะครับอันถัดมานะครับก็คือท็อกซินนะครับหรือสารพิษนะครับซึ่งสารพิษตัวนี้ชื่อมันก็ไม่ดีแล้วเนาะนั่นแสดงว่าถ้าแบคทีเรียมันสร้างอันนี้ได้มันก็จะก่อโรคได้
ตรกะง่ายๆนะครับอันถัดมาคือเอนไซม์นะครับเอนไซม์ก็เราเรียกง่ายๆมันก็เหมือนน้ำย่อยนั่นแหละนะครับก็คือสิ่งที่เชื้อผลิตออกมาเพื่อที่จะย่อยสลายเนื้อเยื่อของโฮสต์นะครับถ้าหากมีอันนี้มันก็จะได้คะแนนบวกเข้ามาอีกนะครับเป็นการตีบวกในการก่อโรคแล้วก็สกิลถัดมานะครับก็คือแอนตี้ฟาโกไซติกแฟกเตอร์นะครับสกิลในการหลบหลีกนะครับสกิลในการหลบหลีกเม็ดเลือดขาวในการจับกินนะครับแล้วก็สกิลสุดท้ายนะครับก็คืออินทราเซลลูลาร์พาโทเจนิกซิตี้ก็คือสกิลในการก่อโรคภายในเซลล์ของโฮสต์นะครับตอนแรกเราจะคิดว่าแบคทีเรียมันก็น่าจะก่อโรคแค่ข้างนอกเซลล์นะครับแต่จริงๆไม่ใช่นะครับมีแบคทีเรียหลายชนิดเลยนะครับที่มีความสามารถในการมุดเข้าไปก่อโรคภายในเซลล์นะครับคราวนี้ปัญหาก็คือพอมันเข้าไปในโฮสต์เซลล์แล้วนะครับเม็ดเลือดขาวชนิดที่มันจับกินเนี่ยมันจะตามเข้าไปกินไม่ได้อันนี้คือปัญหาข้อที่1ปัญหาข้อถัดมานะครับก็คือยาปฏิชีวนะส่วนมากออกแบบมาเพื่อที่จะออกฤทธิ์ภายนอกเซลล์นะครับแต่ไม่ใช่ทุกชนิดนะถ้าหากเรารู้ว่ามันมียาปฏิชีวนะเรารู้แล้วว่ามันมีเชื้อที่เข้าไปในเซลล์ดังนั้นในยุคหลังๆเราก็จะมีการออกแบบยาปฏิชีวนะให้มันตามเข้าไปจัดการภายในเซลล์ได้แต่การที่จะให้มันเข้าไปในเซลล์ได้แสดงว่ามันต้องใช้ความเข้มข้นสูงหรืออาจจะต้องใช้กลไกพิเศษในการที่ทำให้มันเข้าไปในเซลล์เป้าหมายได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูทีละอันนะครับนี่เราก็พูดไปแล้วเนาะว่า adherent factor นะครับหรือว่าปัจจัยที่ให้ยึดเกาะก็อย่างเช่นเนี่ยพิลไลนะครับนอกจากพิลไลก็มีแฟจิลล่านะครับแล้วก็ยังมีอีกอื่นๆอีกหลายชนิดเลยนะครับบางทีอาจจะเป็นโปรตีนเฉพาะก็ได้นะครับก็คือเป็นพวกโปรตีนเฉพาะนะครับซึ่งเชื้อที่เป็นเชื้อก่อโรคเนี่ยบางชนิดมันก็จะมีโปรตีนเฉพาะที่ต่างกันไปนะครับทีเวลาที่ยึดเกาะนะครับเวลาที่ยึดเกาะเนี่ยมันก็นี่แหละมันก็จะมีการแลนดิ้งนะครับแบบนี้ยึดเกาะที่พื้นผิวเสร็จแล้วมันก็จะไปยังโปรเซสต่อไปนะครับถ้าหากเขาสามารถยึดได้แล้วนะครับแล้วลุกลานเซลล์เข้าไปได้อีกนะครับนั่นก็แสดงว่าเขาอาจจะสามารถเข้าไปก่อโรคภายในเซลล์ได้นะครับตรงนี้เนี่ยจะต้องอาศัยอินเวซินนะครับอินเวซินก็คือส่วนประกอบอะไรก็ได้นะครับที่ทำให้เชื้อสามารถแทรกตัวเองเข้าไปภายในโฮสต์เซลล์นะครับทีนี้การแทรกเข้าไปนะครับอาจจะแทรกแล้วก็ผ่านทะลุเฉยๆหรืออาจจะแทรกเข้าไปแล้วไประเบิดเซลล์นั้นก็ได้นะครับทีนี้ตัวอย่างนะครับก็อย่างเช่นในกรณีของเยอร์ซีเนียนะครับเยอร์ซีเนียเนี่ยมันสามารถผ่านเอ็มเซลล์นะครับเอ็มเซลล์เนี่ยเขาจะอยู่ในลำไส้นะครับเอ็มเซลล์เนี่ยจะเป็นเซลล์ที่คอยตรวจหาแอนติเจนนะครับว่าเอ้ยอันนี้คือสิ่งแปลกปลอมไหมนะครับคือปกติเนี่ยเวลาที่ผ่านเอ็มเซลล์ปุ๊บนะครับแล้วเขาก็จะส่งแอนติเจนเนี้ยรายงานไปยังเม็ดเลือดขาวต่อแล้วเม็ดเลือดขาวเนี่ยก็จะเตรียม adaptive immune response เนี่ยเอาไว้สำหรับเชื้อโรคชนิดนี้แต่เยอซีเนียเนี่ยไม่ใช่ครับเยอซีเนียเนี่ยเข้าไปปุ๊บนะครับพอเข้าไปในเอ็มเซลล์แล้วทะลุผ่านออกมานะครับแล้วเขาก็ถูกจับกินในเม็ดเลือดขาวเสร็จแล้วเขามีความสามารถในการระเบิดเม็ดเลือดขาวได้ด้วยนะครับแล้วก็อีกกรณีนึงนะครับก็คือเขาโดนเซลล์ที่เป็นเซลล์เยื่อบุเนี่ยรับไว้นะครับแล้วก็ล้อมเขากระตุ้นให้เซลล์เยื่อบุเนี่ยเกิดการฟาโกไซโตซิสได้นะครับโดยการที่กระตุ้นแบบนี้มันเหมือนกับการรูดซิปนะครับเขาเลยเรียกว่าเป็นซิปเปอร์เมคานิซึมอันนี้ลึกนะครับอันนี้ลึก
ขอให้เรารู้ว่าเออยอร์ซีเนียเนี่ยมันกระตุ้นการฟาโกไซโตซิสได้นะเสร็จแล้วมันเข้ามาภายในโฮสต์เซลล์นะครับจากนั้นเนี่ยเขาก็เข้ามาทำอะไรต่อมีอะไรได้อีกเยอะแยะนะครับซึ่งการทำอะไรได้อีกเยอะแยะเนี่ยอาจจะเป็นการเพิ่มจำนวนแล้วก็ทำให้โฮสต์เซลล์ตายนะครับหรือเชื้อบางชนิดนะครับมันมีความสามารถในการแพร่จากเซลล์หนึ่งสู่เซลล์หนึ่งได้นะครับอันนั้นก็จะไปต่อในเรื่องของอินตราเซลลูลาร์พาโทเจเนซิสนะครับคือมันต้องเริ่มจากการเกาะแล้วการเข้าไปก่อนนะครับหรือบางพวกนะครับฉันไม่ต้องการเข้าไปฉันก็ทำให้เกิดความเดือดร้อนได้เหมือนกันนะครับก็คือพวกที่ผลิตท็อกซินออกมานะครับไม่ว่าจะเป็นเอนโดท็อกซินนะครับหรือว่าเอ็กโซท็อกซินครับเอ็กโซอยู่นี่เอนโดอยู่นี่เอนโดท็อกซินเรารู้ไปแล้วว่ามันคือ LPS เนาะส่วนเอ็กโซท็อกซินก็คือเป็นสารใดๆนะครับที่ผลิตออกมาแล้วมันเกิดผลลัพธ์ที่เป็นพิษนะครับกับเนื้อเยื่อของโฮสต์นะครับหรืออาจจะเกิดกับอย่างอื่นก็ได้เช่นอาจจะเกิดกับเนื้อเยื่ออาจเกิดกับเซลล์อาจจะเกิดกับระบบประสาทได้หมดเลยนะครับแต่ว่าหลักการที่เราบอกว่าเฮ้ยมันเป็นท็อกซินก็คือมันเป็นพิษแหละนะครับแล้วก็เราก็จะแบ่งออกมาตามรูปแบบนะครับว่าเป็นเอ็กโซหรือเอนโดก็คือผลิตออกมาแล้วนะครับมันปล่อยออกมานอกเซลล์หรือเปล่าหรือว่าจะต้องรอให้เซลล์แตกก่อนนะครับทีถ้าเป็นเอ็กโซท็อกซินนะครับมันจะเป็นสารพวกโปรตีนนะครับแต่ถ้าเป็นเอนโดท็อกซินนะครับมันก็คือเป็นลิโปโพลีแซคคารายนะครับก็คือเป็น LPS นั่นเองทีนี้ความสามารถในการทำงานนะครับถ้าเอ็กโซท็อกซินเนี่ยมันจะมีความจำเพาะมากกว่านะครับไม่ใช่ออนนะเป็นนอนนะครับ NON ส่วนเอนโดท็อกซินนะครับมันจะไม่จำเพาะนะครับก็คือมันสะสายนะครับมันไม่มีทาร์เก็ตที่จำเพาะมันรู้แต่มันกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้แบบมั่วๆรวมๆเลยนะครับความสามารถในการกระตุ้นภูมิคุ้มกันนะครับเนื่องจากความจำเพาะของเอ็กโซท็อกซินสูงนะครับดังนั้นความสามารถในการเป็นแอนติเจนเนี่ยมันก็จะมีความเป็นแอนติเจนเนี่ยมากกว่านะครับก็คือตามความจำเพาะนั่นแหละนะครับส่วนเอนโดท็อกซินนะครับเนื่องจากว่ามันมีความจำเพาะเจาะจงกับแอนติบอดีเนี่ยต่ำนะครับดังนั้นในแอนติเจนิกซิตี้มันก็เลยต่ำนะครับแต่ไม่ได้หมายความว่าผลในการกระตุ้นภูมิคุ้มกันมันจะต่ำด้วยนะหมายถึงว่ามันเป็นวัคซีนที่เลวไอ้ส่วนประกอบเนี้ยมันใช้เป็นวัคซีนไม่ได้นะครับก็คือ LPS เนี่ยไม่เหมาะกับการไปทำเป็นวัคซีนนะครับแต่ท็อกซินตัวนี้นะครับมันใช้เป็นวัคซีนได้ซึ่งการเอาไปเป็นวัคซีนเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเอาท็อกซินไปฉีดโดยตรงเลยนะมันต้องหาโมเลกุลที่มีลักษณะคล้ายๆท็อกซินนะครับไปฉีดก็คือหน้าตาเหมือนกันแต่เป็นพิษน้อยกว่าอะไรประมาณนี้นะครับอย่างเช่นการใช้พวกท็อกซอยนะครับอันนี้จะไปเจออีกทีหนึ่งในบทของอิมมูนนะครับยังไม่สอบตอนนี้บทเนี้ยเดี๋ยวไปสอบตอนท้ายเลยแล้วก็ผลของความร้อนนะครับไอตัวเอ็กโซท็อกซินเนี่ยส่วนมากจะไม่ทนร้อนนะครับต้องบอกว่าส่วนมากนะส่วนมากจะไม่ทนร้อนแต่ถ้าเป็นเอนโดท็อกซินนะครับหรือ LPS นะครับพวกนี้จะทนร้อนนะครับทนร้อนมากๆด้วยนะครับเอ็กโซท็อกซินเนี่ยเจอทั้งแกมบวกแล้วก็แกมลบนะครับแต่เอนโดท็อกซินจะเจอในแกมลบเท่านั้นนะครับเพราะอะไรเพราะว่า LPS อยู่บนเอาเตอร์เมมเบรนใช่ไหมถ้าถามว่าอะไรเนี่ยต้องตอบให้ได้ทันทีนะครับเพราะ LPS อยู่บนเอาเตอร์เมมเบรนยังไงล่ะนะครับทีนี้
ความสามารถในการเปลี่ยนเป็นท็อกซอยนะครับเพื่อที่จะเอาไปเป็นวัคซีนนะครับเอ็กโซท็อกซินทำได้เพราะมันเป็นโปรตีนนะครับส่วนเอนโดท็อกซินเนี่ยมันทำไม่ได้นะครับทีนี้รูปแบบในการปลดปล่อยจากเซลล์แบคทีเรียนะครับถ้าหากเอ็กโซท็อกซินก็คือมันเอ็กซ์ครีตนะครับก็คือมันมีการผลิตแล้วปล่อยออกมานะครับข้างนอกเซลล์แต่ถ้าเป็นเอนโดท็อกซินนะครับมันจะปล่อยต่อเมื่อเซลล์ตายและเซลล์แตกนะครับแต่ก็มีข้อแม้นะครับว่ามีแบคทีเรียนะครับบางชนิดมีการปล่อย LPS ออกมาหลอกล่อทั้งที่มันยังมีชีวิตอยู่นะครับแต่ว่าน้อยมากนะครับคือพบน้อยมากกรณีนี้ก็คือมันปล่อยออกมาเพื่อที่จะดึงดูดให้ภูมิคุ้มกันเนี่ยมันไปที่อื่นนะครับทำให้ไม่เจอมันอันนี้เป็นกลไกพิเศษนะครับอันนี้เป็นกลไกพิเศษประโยคนี้ใหม่ใช่ไหมก็คือเอนโดท็อกซินหรือ LPS เนี่ยจะปล่อยออกมาก็ต่อเมื่อเซลล์ตายเท่านั้นนะครับแต่จะมีแบคทีเรียก่อโรคบางชนิดนะครับที่สามารถผลิต LPS แล้วก็ปล่อยออกมาภายนอกได้โดยที่ตัวมันเองยังไม่ตายซึ่งพบน้อยมากอันนี้เป็นกรณีพิเศษนะครับอันถัดมานะครับแฟกเตอร์ถัดมาที่ทำให้มันมีความรุนแรงในการก่อโรคก็คือการผลิตเอนไซม์บางชนิดได้นะครับเป็นเอนไซม์ในกลุ่มที่ชูดีเกรดดิ้งเอนไซม์นะครับก็คือเป็นเอนไซม์ที่ทำลายเนื้อเยื่อของโฮสต์นะครับตัวอย่างนะครับก็อย่างเช่นคอลลาเจเนสนะครับตัวนี้ก็คือเป็นผลิตออกมาแล้วก็มันจะไปสลายคอลลาเจนฟังดูเหมือนเอ๊ะมันทำให้หน้าเหี่ยวหรือเปล่านะครับแต่จริงๆคอลลาเจนเนี่ยมันเป็นโมเลกุลพื้นฐานของพวกเนื้อเยื่อเกี่ยวพันทั้งหมดนะครับที่อยู่ในร่างกายเราดังนั้นนะครับถ้าหากเชื้อเนี่ยสามารถผลิตคอลลาเจเนสออกมานั่นแสดงว่ามันสามารถทำลายเนื้อเยื่อในร่างกายเราได้นะครับตัวถัดมาก็คือไฮยาลูโรนิเดสนะครับก็คือเอนไซม์ที่ย่อยพวกไฮยาลูโรนิกแอซิดนะครับซึ่งไฮยาลูโรนิกแอซิดก็เป็นโมเลกุลพื้นฐานของคอนเนคทีฟทิชชูเหมือนกันนะครับแล้วก็ตัวถัดมาก็คือเลซิตินเนสนะครับพวกนี้ก็จะทำลายเลซิตินนะครับซึ่งเลซิตินเนี่ยเป็นส่วนประกอบหนึ่งของเซลล์เมมเบรนนะครับมันก็จะทำให้เซลล์เมมเบรนเนี่ยกลายเป็นฟอสโฟลิโคลีนนะครับกับกีสไลก็คือเลซิตินเนสเนี่ยเป็นเอนไซม์ที่ทำลายเยื่อหุ้มเซลล์นะครับส่วนคอลลาเจเนสกับไฮยาลูโรนิเดสนะครับก็คือทำลายพวกคอนเนคทีฟทิชชูนะครับก็คือทำลายเนื้อเยื่อเกี่ยวพันนะครับอันนี้คือ3ตัวหลักๆแต่มีอีกไหมมีอีกเยอะนะครับมีอีกเยอะชนิดเลยนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับที่เรามักจะดูกันบ่อยๆนะครับว่าเชื้อตัวที่เรากำลังสนใจเนี่ยมันมีความรุนแรงแค่ไหนก็คือการดูฮีโมไลซิสนะครับการทำฮีโมไลซิสเนี่ยการที่เชื้อเนี่ยมันทำให้เกิดฮีโมไลซิสได้ก็หมายความว่าเชื้อเนี่ยมันสามารถทำลายเม็ดเลือดแดงได้นะครับถ้าเชื้อที่มีคุณสมบัติในการฮีโมไลซิสเนี่ยหลุดเข้าไปในร่างกายเรามันก็จะทำไปทำลายเม็ดเลือดแดงทำให้เรามีภาวะ
แอนีเมียนะครับทำให้เลือดก็จะจางลงนะครับซึ่งคุณสมบัติฮีโมไลซิสเนี่ยเราสามารถดูได้จากการเอาเชื้อเนี่ยไปสตรีกนะครับบนอาหารที่มีชื่อว่าบัตอากานะครับเอาไปขีดนะครับซึ่งการขีดเนี่ยเขาก็ไม่ได้ขีดเป็นตัวหนังสือหรอกแต่อาจารย์ชอบเอารูปนี้มาเพราะว่าเวลาที่เราแปลผลฮีโมเลซิสเนี่ยเราจะแปลออกเป็นอัลฟาเบต้าแล้วก็แกมมานะครับอัลฟาเนี่ยโคโลนีเนี่ยเขาจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวนะครับนั่นเกิดจากเขามี incomplete hemolysis นะครับก็คือย่อยเม็ดเลือดแดงได้แต่ไม่สมบูรณ์มันก็เลยมีการปล่อยฮีโมโกลบินออกมานิดหน่อยแล้วฮีโมโกลบินเนี่ยมันเจอกับออกซิเจนมันก็เลยเปลี่ยนเป็นสีเขียวนะครับแต่ถ้าแบบที่2นะครับก็คือเบต้าฮีโมไลซิสนะครับเบต้าฮีโมไลซิสเนี่ยก็คือ complete hemolysis มีการย่อยเม็ดเลือดแดงได้แบบสมบูรณ์นะครับสังเกตได้จากมันมีฮอลโลโซนนะครับหรือโซนใสรอบๆโคโลนีเนี่ยเห็นไหมตรงนี้มีเวิ้งใสๆเกิดขึ้นนะครับนั่นเป็นเพราะว่าเขาสามารถทำลายเม็ดเลือดแดงและฮีโมโกลบินได้อย่างสมบูรณ์เขาก็เลยเปลี่ยนจากสีแดงให้กลายเป็นสีใสๆได้เปลี่ยนไปแล้วก็เอาไปเป็นอาหารแซ่บฉันมากกินเลือดมันบอกอย่างนี้นะครับฉันกินเลือดเป็นอาหารนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ตัวนี้คือตัวที่บอกว่าเฮ้ยไอเนี้ยไฮวิรูเลนเลยนะน่าจะก่อโรคได้แรงเลยนะครับและแบบที่3นะครับก็คือแกมมาฮีโมไลซิสนะครับแกมมาฮีโมไลซิสก็คือนอนฮีโมไลติกนะครับหรือนอนฮีโมไลซิสคือฉันไม่ชอบเลือดฉันอยู่อย่างสันติฉันสันโดษฉันเป็นแม่ชีก็คือไม่สามารถย่อยเม็ดเลือดแดงได้ตัวเนี้ยนะครับก็คือบอกว่าเฮ้ยเนี่ยฉันอยู่อย่างสันตินะครับและฉันไม่กินเลือดฉันน่าจะมีความรุนแรงในการก่อโรคน้อยที่สุดแล้วนะซึ่งเชื้อที่อยู่ร่วมกันกับมนุษย์ได้นะครับมักจะเป็นแบบอัลฟาและแกมมาฮีโมเลซิสนะครับดังนั้นถ้าเราเอาเชื้อจากร่างกายเราไปสตีกลงบนบัตรอากาเนี่ยเราก็มักจะพบแบบอัลฟากับแกมมานะครับแต่อัลฟาเนี่ยมันย่อยได้บางส่วนนั่นก็หมายความว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ร่างกายของเราไม่ปกติเชื้อพวกนี้สามารถปฏิวัติได้สามารถเป็นออปโปทูนิสติกพาโทเจนได้สามารถเป็นเชื้อก่อโรคแบบฉวยโอกาสได้นะครับแต่ถ้าร่างกายของเราไม่มีภูมิคุ้มกันเหลืออยู่เลยเชื้ออะไรก็ก่อโรคได้นะครับคนที่ร่างกายไม่เหลือภูมิคุ้มกันอยู่เลยก็อย่างเช่นคนที่ติดเชื้อ HIV แล้วมีอาการของเอสเกิดขึ้นนะครับหรืออาจจะเป็นคนที่ภูมิคุ้มกันบกพร่องมาตั้งแต่กำเนิดนะครับความสามารถอันที่5นะครับที่จะทำให้เชื้อก่อโรคได้นั่นก็คือแอนตี้ฟาโกซิติกแฟกเตอร์นะครับก็คือความสามารถในการป้องกันการกินของเม็ดเลือดขาวนะครับโอ้โหอาจารย์ลืมเอียงได้ไงเนี่ยแย่มากเลยขีดเส้นให้ด้วยนะแทนการเอียงก็อย่างเช่นในสเตฟิโลโคคัสออเรียสนะครับเขาจะมีโปรตีนที่ชื่อว่าโปรตีน A นะครับ
ส่วน Streptococcus pyogenes จะมี M โปรตีนแต่ทำไมไม่เรียกโปรตีน M เนาะไม่เข้าใจเหมือนกันเป็น M โปรตีนนะครับอยู่ใน Strep pyogenes นะครับทีนี้ทั้ง2ตัว Strep คือพวง Strep คือลูกประคำนะครับแยกให้ออกเนาะสเต็ปกับสเต็ปชื่อคล้ายกันมากเลยนะครับแล้วก็เป็นคอคคัสเป็นกลมเหมือนกันนะครับอันแรกพวงกลมอันที่สองเป็นสร้อยกลมนะครับถ้าเห็นแบบนี้แยกให้ออกนะครับสเต็ปกับสเต็ปส่วนอันข้างหลังเนี่ยเราจะยืนยันได้ก็ต่อเมื่อต้องเอาไปทดสอบแบบละเอียดนะครับทั้งสองตัวนี้นะครับเขาจะมีโปรตีนพิเศษที่ทำให้เม็ดเลือดขาวเนี่ยหาเขาไม่เจอนะครับอาจารย์จะยกตัวอย่างของ Staphylococcus aureus ละกันนะครับทีนี้โปรตีน A เนี่ยมันมีคุณสมบัติในการจับกับหางของแอนติบอดีนะครับคือต้องบอกก่อนว่าในกรณีปกตินะครับถ้าเชื้ออื่นเข้ามาเนี่ยแอนติบอดีมันจะจับแบบนี้ปกติมันจะจับแบบนี้ก็คือมันเอาตรงแง่มของกระติกเนี่ยเข้าไปจับนะครับส่วนไอ้ตัวหางตรงเนี้ยเราเรียกเขาเรียกว่าเป็น FC region ซึ่งเม็ดเลือดขาวแบบฟาโกไซติกเซลล์เนี่ยคือปกติเนี่ยเขาสามารถกินแบคทีเรียได้เลยนะครับแต่มันจะมีแบคทีเรียบางชนิดหลายชนิดเลยแหละที่มันสร้างแคปซูลออกมาใช่ไหมที่อาจารย์บอกไปแล้วพอสร้างแคปซูลปุ๊บเม็ดเลือดขาวมันจะตาบอดมันจะมองไม่เห็นแต่มันจะมีแอนติบอดีอยู่บางชนิดที่สามารถจับกับแคปซูลได้นะครับเองมีแคปซูลเหรอฉันต้องแอนติบอดีจับทีนี้แอนติบอดีเนี่ยเวลาจับนะครับพอมันจับปุ๊บมันก็จะทำให้เชื้อเนี่ยหมดสภาพในการที่จะเข้าสู่เซลล์ได้นะครับเท่านั้นไม่พอนะครับไอ้ตรง FC ตรงเนี้ยมันเป็นเหมือนกับไฟส่องสัญญาณให้กับเม็ดเลือดขาวฟาโกไซต์นะครับเฮ้ยเห็นแล้วโว้ยฉันเห็น FC ส่งสัญญาณวิ่งวิ่งมานะครับมันก็จะกินเข้าไปแบบนี้ได้เสร็จแล้วมันก็จะย่อยกระบวนการที่มันใช้ FC region ในการส่องทางอันเนี้ยเราเรียกว่า opsonization นะครับจำภาพเอายังไม่ต้องจำชื่อเพราะว่าเดี๋ยวจะไม่ได้เจอกันอีกอยู่ดีนะครับอันเนี้ยคือกลไกปกติแต่ดู step เขาทำสิสิ่งที่ step ทำคือดึงเอา FC มาจับกับตัวเองแล้วหันด้านนี้ออกก็เอ้ยไม่มีอะไรไม่มีอะไรนะครับเดี๋ยวขอเวลานอกต่อนะครับคราวนี้มันดึงไฟสัญญาณมาชิดตัวเองแล้วนะครับแล้วอันเนี้ยมันเป็นเหมือนกับเรานึกถึงสภาพนะว่าถ้ามองมันเป็นแม่เหล็กมันจะต้องเป็นแม่เหล็กที่ขั้วต่างกันมันถึงจะดูดกันได้ใช่ไหมแต่ไอ้ข้างเนี้ยกับสิ่งที่มันอยู่บนเม็ดเลือดขาวฟาโกไซต์เนี่ยอีเม็ดเลือดขาวที่จับกินได้เราจะเรียกรวมๆกันนะครับว่าเป็นฟาโกไซต์นะครับทีเนี้ยมันเหมือนกับมันเป็นอะไรที่มันผลักกันอะฟาโกไซต์ก็ไม่เข้าใกล้ไม่เข้าใกล้อะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่มันดึงเอาขั้วที่เป็น FC ไปครอบตัวมันไว้แบบเนี้ยมันก็จะทำให้เกิดการพรางตัวฟาโกไซต์ก็จะมองไม่เห็นนะครับดังนั้นสเต็ปที่เข้าไปในร่างกายมันก็จะสามารถเพิ่มจำนวนได้โดยที่มันจะไม่โดนหยุดยั้งด้วยฟาโกไซต์นะครับแล้วพอจำนวนมันมากนะครับมันก็สามารถก่อโรคได้นะครับซึ่งไอ้สเต็ปตัวนี้นะครับตัวนี้นะน้องคนนี้นะครับเขาเป็นเชื้อที่ก่อโรคแล้วก็พบในพวกฝีนะครับพวกแผลที่เป็นหนองนะครับ
เดี๋ยวมันจะมีคำอธิบายต่อเอ๊ะทำไมมันถึงเป็นหนองนะครับเพราะว่าในกรณีที่มันมีโปรตีน A เนาะมันก็สามารถดึงมันสามารถชะลอการจับกินได้เท่านั้นไม่พอนะครับเขาพบว่าสเตฟไฟโลคอคัสออเรียสโปรตีน A หรือ SPA เนี่ยมันสามารถทำให้ภูมิคุ้มกันเนี่ยตกต่ำลงได้ด้วยนะทำให้การทำงานของภูมิคุ้มกันเนี่ยเราต่ำลงได้เพราะว่าการที่มันไปดึงเอาแอนติบอดีเนี่ยมาครอบตัวมันไว้เนี่ยมันทำให้ฟาโกไซโตซิสหรือว่าการจับกินเนี่ยมันน้อยลงนะครับคราวนี้พอมันน้อยลงแล้วเนี่ยโอเคแหละตัวการจับกินก็ไม่เกิดขึ้นเท่านั้นไม่พอนะครับโปรตีน A เนี่ยที่มันหลุดออกมาเนี่ยมันยังไปจับกับตัวแอนติบอดีที่อยู่บนลิมโฟไซต์นะครับอยู่บน B ลิมโฟไซต์ซึ่งไอ้ตัวลิมโฟไซต์ตัวเนี้ยนะครับมันไปกระตุ้นให้เกิดการแตกของ B ลิมโฟไซต์ด้วยนะครับมันกวนประสาทมากเลยนะตัวนี้ทำให้ลิมโฟไซต์แตกได้ด้วยนะครับพอลิมโฟไซต์แตกปุ๊บ adaptive immune ก็ไม่เกิดนะครับก็คือหายไปทั้ง innate หายไปทั้ง adaptive นะครับเพราะฉะนั้นสเต็ปน่ากลัวกว่าที่คิดนะครับคราวนี้กรณีที่โปรตีน A นะครับไม่สามารถหยุดยั้งการกินได้นะครับสเต็ปเนี่ยเข้าไปปุ๊บนะครับพอมันโดนกินเข้าไปภายในเซลล์เนี่ยมันก็สามารถไประเบิดเม็ดเลือดขาวนะครับจากภายในได้สเต็ปสามารถทำลายนิวโตรฟิลได้นะครับดังนั้นเนี่ยบริเวณที่เกิดการติดเชื้อสเต็ปไฟโคคัสออเรียสนะครับมันเลยมีการตายของเซลล์และเม็ดเลือดขาวอยู่จำนวนมากซึ่งเราน่าจะเคยเรียนมาแล้วว่าหนองเนี่ยหนองที่อยู่บนแผลเนี่ยเกิดขึ้นมาจากเศษของแบคทีเรียที่ตายแล้วนะครับกับเศษเม็ดเลือดขาวนะครับแล้วก็พวกเศษเซลล์ที่ถูกทำลายนะครับทีนี้สงครามระหว่างเม็ดเลือดขาวกับสเต็ปเนี่ยมันเป็นสงครามที่ดุเดือดมันสูสีทั้งคู่นะครับดังนั้นมันก็เลยมีการตายมีศพเนี่ยอยู่เยอะนะครับดังนั้นการติดสเต็ปก็เลยทำให้มีหนองเยอะนะครับเราก็เลยเรียกสเต็ปว่าเป็นเชื้อฝีหนองนั่นเองนะครับความสามารถอันที่6นะครับก็คือความสามารถในการก่อโรคภายในเซลล์หรือว่า intracellular pathogenicity นะครับอันนี้คือชื่อนะครับของเชื้อนะครับตัวท็อปในการก่อโรคภายในเซลล์นะครับไม่ว่าจะเป็น Listeria monocytogenes นะครับ Yersinia pseudo tuberculosis Salmonella Shigella นะครับเอาซ้ำคาเมเดียบูเซล่าคอกซิเลียไมโครบอทิเลียมทูเบอร์โคโลซิสนะครับอันนี้ก็คือพวกกลไกนะครับที่เขาใช้นะครับแล้วก็แฟกเตอร์ที่ใช้ในการเข้าสู่เซลล์แล้วก็เข้าไปก่อโรคภายในเซลล์นะครับแล้วก็เงื่อนไขในการทำงานอย่างเช่นถ้าเป็นลิสเทเรียโมโนไซโตจีเนสนะครับก็จะมีนี่นะครับLN1A LN1B นะครับแล้วก็มันก็จะเข้าไปภายในเซลล์แล้วก็เพิ่มจำนวนภายในเซลล์นะครับเซลล์เป้าหมายก็คือ epithelial cell นะครับก็คือเป็นเซลล์เยื่อบุนะครับอะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างอย่างอันนี้นะครับตัวลิสเทเรียโมโนไซโตจีเนสนะครับตอนแรกอ่ะเขาก็เกาะตอนเกาะก็คือใช้แอดฮีซินจากนั้นก็เข้ามาโดยใช้อินเวซินก็คือ INL
AINLB นะครับ Investin LA กับ B นะครับจากนั้นเขาเข้ามานะครับเขาก็จะมีถุงหุ้มจากนั้นเขาก็จะสลายถุงที่หุ้มเขานะครับจากนั้นเขาก็จะมาเพิ่มจำนวนนะครับเพิ่มจำนวนในเซลล์จากนั้นนะครับเขาก็จะทำให้เกิดการต่อกันเป็นเส้นยาวของโปรตีนที่ชื่อว่าแอคตินแอคตินเนี่ยเป็นโปรตีนของโฮสต์นะครับเอาโปรตีนของโฮสต์เนี่ยมาต่อกันเป็นหางของตัวเองนะครับเป็นเหมือนกับฐานปล่อยจรวดแล้วก็เอาแอคตินเนี่ยดันตัวเองนะครับมาข้างๆนะครับทะลุเข้าไปยังเซลล์ข้างๆพอทะลุมาเนี่ยมันก็จะมีถุงติดมาด้วยเมื่อกี้นี่เคยทำให้ถุงแตกแล้วฉันก็ทำได้อีกนะครับฉันทำได้อีกแล้วพอมาอยู่เซลล์ข้างๆมันก็จะเพิ่มจำนวนแล้วมันก็จะเกิดแอคตินแอคตินเทลหรือหางแอคตินเนี่ยดันให้เกิดเซลล์ทูเซลล์สเปรดได้นะครับทีนี้พอมันเป็นแบบนี้มากขึ้นเรื่อยๆสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือเราก็จะเห็นเวิ้งของเซลล์นะครับที่มีนิวเคลียสหลายอันแล้วข้างในก็จะมีตัวลิซิเลียโมโนไซโตจีเนสนะครับอยู่แล้วพอมันทำแบบนี้มากเข้ามากเข้าสุดท้ายเซลล์เนี่ยมันก็จะตายเป็นเวิ้งใหญ่ๆนะครับอันนี้ก็คือความสามารถในการก่อโรคภายในเซลล์อย่างหนึ่งอันนี้แค่หนึ่งอย่างนะครับแล้วแต่ละเชื้อมันก็จะมีกลไกของตัวเองนะครับไม่ว่าจะเป็นลิซิเลียเยอร์ซิเนียสโมไนล่าชิเจล่าคาเมเดียบูเซล่าคอกซิเลียไมโครแบคทีเรียมซึ่งเดี๋ยวเราค่อยไปดูนะครับแต่อันนั้นมันเป็นความสามารถของเชื้อใช่ไหมมาดูในฝั่งของคนแบบคร่าวๆนะครับเราก็จะมีกลไกป้องกันที่เรียกว่าอิมมูนซิสเต็มนะครับหรือระบบภูมิคุ้มกันของเรานั่นเองนะครับซึ่งระบบภูมิคุ้มกันเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น innate กับ adaptive immunity นะครับ innate immunity ก็คือระบบที่เราเตรียมไว้อยู่แล้วเชื้อเข้ามาสามารถป้องกันได้ทันทีนะครับภาษาไทยเราเรียกว่าภูมิคุ้มกันที่มีมาแต่กำเนิดนะครับชื่อโคตรยาวเลยทีนี้กลไกในการทำงานของเขาเนี่ยเขาจะมีความจำเพาะที่ค่อนข้างต่ำนะครับก็คือไม่ว่าจะเป็นเชื้อตัวไหนมาเช่นก็ทำงานได้หมดเลยดังนั้นในหนังสือเก่าๆเขาจะเรียกระบบนี้ว่าเป็น non-specific immune response ก็คือเป็นการตอบสนองแบบไม่จำเพาะนะครับแต่ว่าปัจจุบันเราไม่ใช้ชื่อนี้แล้วนะครับในหนังสือใหม่ๆจะใช้ว่า innate immunity นะครับเพราะมันก็มีความจำเพาะของมันอยู่แต่ว่ามันไม่เยอะแต่ก็ไม่ได้แบบว่าไม่จำเพาะเลยนะครับตัวอย่างก็อย่างเช่นการป้องกันทางกายภาพอย่างเช่นผิวหนังของเรานะครับมีความสามารถในการกันน้ำได้ผิวหนังของเราผลิตกรดไขมันผลิตเอนไซม์ผลิตอะไรต่างๆที่สามารถทำลายสิ่งแปลกปลอมได้นะครับแล้วเราก็มีเม็ดเลือดขาวบางชนิดนะครับที่สามารถจัดการกับเชื้อโรคได้โดยที่เรารู้แค่ว่าเอ้ยอันนี้คือเชื้อโรคแต่ไม่ได้สนใจว่าเป็นสปีชีส์ไหนรู้ว่าเป็นสิ่งแปลกปลอมก็จัดการได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเม็ดเลือดขาวพวกนิวโตรฟิลเดนดริติกเซลล์นะครับโมโนไซต์แกนิโลไซต์อิโอซิโนฟิล NK เซลล์แมโครเฟจนะครับกับอีกพวกหนึ่งนะครับก็คือเป็น adaptive immunity พวกนี้เนี่ยจะมีการจัดการแบบจำเพาะเจาะจงสูงกว่านะครับแต่จะต้องอาศัยการเรียนรู้ต้องมีการปรับนิดนึงนะครับดังนั้นเนี่ยการทำงานของพวกนี้เนี่ยมันจะค่อนข้างช้าหน่อยนะครับเราเลยเรียกว่าเป็นภูมิคุ้มกันที่เกิดขึ้นภายหลังนะครับชื่อแบบดูไม่น่าใช้งานเลยนะครับสู้คำว่า adaptive ไม่ได้ adaptive แปลว่าปรับตัวนะครับที่เรารับมาเนี่ยมันจะมีอีกอันนึงคือคำว่ารับมาเนี่ยมันก็จะเหมือนรับมาจากภายนอกหรือเปล่านะครับซึ่งภูมิคุ้มกันอันนี้เนี่ยเกิดจากการที่ระบบ
innate เนี่ยมันส่งข้อมูลมานะครับแล้วเซลล์ที่อยู่ตรงนี้นะครับเขาก็จะมีการคัดเลือกจำนวนเซลล์นะครับว่าเอ้ย population ไหนที่ต้องใช้งานนะครับเพราะว่าเขามีการเตรียมไว้บางส่วนแล้วนะครับแต่ว่ามันต้องพัฒนาต่อนิดนึงนะครับเขาจะต้องมีการกระตุ้นก่อนนะครับมีการคัดเลือกประชากรการคัดเลือกโคลนก่อนสมมติว่าเขามีเม็ดเลือดขาวเนี่ยที่เป็นกลุ่ม B นะครับกับกลุ่ม T B เนี่ยหน้าที่ของเขาก็คือผลิตแอนติบอดีส่วน T ก็คือไปฆ่าเซลล์ที่ติดเชื้อนะครับสมมติว่ามันมีเชื้อแปลกปลอมเข้ามาแล้วเอ้ยเนี่ยฉันต้องการอันนี้นะครับฉันจะใช้อันนี้เขาก็จะเอาอันนี้มานะครับแล้วก็ไปเพิ่มจำนวนเยอะๆนะครับแล้วไอ้พวกเนี้ยค่อยไปผลิตแอนติบอดีนะครับแต่ก็จะมีส่วนหนึ่งนะครับที่ถูกเก็บไว้เป็นเมมโมรีเซลล์นะครับเป็นเซลล์สำหรับจดจำคราวนี้ในการติดเชื้อครั้งแรกนะครับมันจะดีเลย์หน่อยเพราะว่ามีกว่าจะมาประกาศรับสมัครกว่าจะมาเพิ่มจำนวนกว่าจะไปทำงานนะครับแต่ในการติดเชื้อรอบที่2นะครับเมมโมรีเซลล์พวกนี้เนี่ยมันมีอายุยืนมากๆนะครับมันมีอายุที่ค่อนข้างยืนมากที่สุดก็คือระดับเป็น10ปีนะครับถ้าสมมุติว่าครั้งแรกเนี่ยได้เชื้อนี้มาแล้วระบบภูมิคุ้มกันต่อต้านได้แล้วโฮสต์ไม่ตายนะแล้วติดเชื้อเดิมนะครับพวกเมมโมรีพวกนี้บอกเฮ้ยมึงไม่ต้องไปรับสมัครใหม่อ้วนอยู่นี่แล้วจัดการเองนะครับเขาก็จะเพิ่มจำนวนเนี่ยจากเมมโมรีเซลล์ให้กลายเป็นแอคทิเวตเต็ดเซลล์นะครับที่พร้อมจะทำงานได้ในระยะเวลาที่รวดเร็วนะครับนั่นเป็นสาเหตุว่าทำไมในการติดเชื้อรอบที่2นะครับร่างกายของเราเนี่ยจะตอบสนองได้เร็วกว่าแล้วเราก็เลยใช้ประโยชน์จากตรงนี้นะครับว่าเฮ้ยการติดเชื้อครั้งแรกเป็นการติดเชื้อปลอมๆดีกว่าซึ่งการติดเชื้อปลอมๆนั่นก็คือการฉีดวัคซีนนั่นเองนะครับทีนี้ในการติดเชื้อปลอมๆเนี่ยยิ่งเราทำหลายครั้งมันยิ่งมีความเร็วที่มากขึ้นดังนั้นในการฉีดวัคซีนมันก็เลยต้องมีเข็มกระตุ้นนะครับอันนี้ก็คือเป็นหลักการคร่าวๆซึ่งเราจะเห็นว่าทั้ง innate และ adaptive เนี่ยมันมีกลไกในการทำงานข้ามกันเสมอนะครับระบบ innate จะเป็นตัวส่งแอนติเจนมาให้ adaptiveส่วนระบบ adaptive นะครับก็อาจจะส่งไซโตไคน์นะครับไปกระตุ้น innate ได้เหมือนกันนะครับทีนี้ถ้าหากเรานะครับไม่อยากจะรอภูมิธรรมชาติเราก็จะต้องมีการสร้างภูมิขึ้นมานะครับก็คือ immunization นะครับก็คือเป็นการทำให้ร่างกายเกิดภูมิคุ้มกันขึ้นมาซึ่งในความเป็นจริงแล้ว immunization เนี่ยมันก็จะแบ่งออกเป็น natural กับ man made นะครับ man made ก็คือเป็น artificial เป็นสิ่งที่คนทำขึ้นมานะครับเราก็จะเรียกว่าเป็นวัคซีนนะครับแล้วปัจจุบันนอกจากวัคซีนแล้วมันก็มีการรับเอาภูมิคุ้มกันแบบพร้อมใช้งานเข้ามาเลยก็มีนะครับอย่างเช่นถ้าเรารู้ว่าการติดเชื้อ step เนี่ยมันจะต้องใช้ antibody ในการต่อต้านวิธีแรกก็คือเราจะฉีดวัคซีนกับวิธีที่2ก็คือเราก็เอาแอนติบอดีเนี่ยเข้ามาเลยแต่ปกติสเต็ปเนี่ยเราไม่ได้กลัวมันขนาดนั้นเราก็จะไม่มีวัคซีนต่อสเต็ปเพราะสเต็ปในส่วนมากมันติดเชื้อแบบฉวยโอกาสหรือว่าบางทีมก็เข้ามาตามการบาดอะไรพวกนี้นะครับมันไม่ได้รุนแรงแต่ว่าเชื้อที่เรากลัวจนกระทั่งต้องมีวัคซีนก็อย่างเช่นพวกคอตีบนะครับไอกลบาดทะยักนะครับถ้าเป็นพวกแบคทีเรียเนาะแล้วก็จะมีถ้าเป็นไวรัสปัจจุบันก็คือโควิดนะครับอินฟลูเอนซ่าพวกไวรัสไข้หวัดใหญ่ไวรัสโควิดพวกนี้นะครับก็จะต้องฉีดเข้ามาทีนี้ในการฉีดวัคซีนเนาะปัจจุบันเนี่ยเขาจะไม่ใช้คำว่าฉีดวัคซีนแล้วเขาจะใช้คำว่ารับวัคซีนเพราะอะไรเพราะว่าการรับวัคซีนเนี่ยมันไม่ได้มีแค่การฉีดอย่างเดียวนะครับถ้าเป็นเมื่อก่อนก็จะมีการฉีดเข้ากล้ามเนื้อนะครับมีการฉีดเข้าใต้ผิวหนังนะครับแต่ในเทคโนโลยีปัจจุบันเนี่ยมันจะมีวัคซีนชนิดที่สเปรย์เข้าทางจมูกมีวัคซีนชนิดที่กินเข้าไปนะครับเพื่อที่จะให้มันไปกระตุ้นผ่านพวกเยื่อบุเมือกนะครับคือวัคซีนเนี่ยทาร์เก็ตของมันก็คือเซลล์แหละ
เซลล์ที่อยู่ในภูมิคุ้มกันแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยเขากำลังให้ความสนใจกับ mucosal oxygenation นะครับก็คือการไปกระตุ้นระบบเยื่อบุเมือกในร่างกายนะครับความพิเศษของระบบเยื่อบุเมือกก็คือไม่ว่าเราจะกระตุ้นที่ไหนก็ตามที่เป็นเยื่อบุเมือกมันจะสามารถกระจายภูมิคุ้มกันนี้ไปยังบริเวณอื่นได้ด้วยนะครับอย่างเช่นโปลิโอเนี่ยเป็นไวรัสที่เกิดจากการติดเชื้อจากการสูดดมเข้าไปหรือการกินเข้าไปก็ได้นะครับแต่ว่าโปลิโอเนี่ยมันมักจะเกิดขึ้นกับเด็กเล็กๆแล้วปัญหาก็คือว่าเด็กเล็กๆจะกลัวเข็มนะครับเขาก็เลยออกแบบวัคซีนโปลิโอมาเป็นแบบหยอดปากก็คือให้กินเข้าไปนะครับวัคซีนโปลิโอเนี่ยเข้าไปทางกระเพาะเนาะแล้วมันก็ไปกระตุ้นภูมิในเยื่อบุเมือกที่ลำไส้เล็กนะครับตรงนี้เห็นหรือยังเรากินเข้าไปนะครับแล้วมันไปกระตุ้นในลำไส้เล็กในลำไส้เล็กมันมีเซลล์ที่เอาไว้จับหาแอนติเจนที่มีชื่อว่า M cell นะครับคราวนี้พอมันไปกระตุ้นภูมิคุ้มกันตรงนี้นะครับมันก็จะเผยแพร่ภูมิคุ้มกันนี้ไปยังเยื่อบุเมือกที่อยู่ในปอดด้วยนะครับคือเมื่อก่อนเราเข้าใจว่าเฮ้ยมันต้องเข้าไปสู่กระแสเลือดนะเพราะว่าเลือดไปเลี้ยงทุกที่แต่ในความเป็นจริงถ้าเป็นระบบของภูมิคุ้มกันมันเชื่อมตัวเองอยู่แล้วนะครับระบบภูมิคุ้มกันมีการเชื่อมทั้งผ่านเส้นเลือดด้วยแล้วก็พวกระบบน้ำเหลืองด้วยนะครับแล้วนอกจากนั้นก็มีระบบอีกเยอะแยะเลยที่ใช้ในการนำเข้าสู่เซลล์นะครับไม่ว่าจะเป็นพวกลิโปโซมนะครับการเคลือบด้วยผิวทองแล้วก็ยิงเข้าไปก็มีเยอะแยะมากมายนะครับทีนี้ในวงจรนะครับวงจรของการติดเชื้อนะครับเขาเรียกว่าเป็น chain of infection นะครับมันก็จะเริ่มจากมีเชื้อนะครับไม่ว่าจะเป็นแบคทีเรียไวรัสปรสิตนะครับมันจะติดเชื้อในวงโคจรแบบนี้เสมอนะครับทีนี้เชื้อเนี่ยมันมีอยู่แล้วมันอยู่ที่ไหนนะครับอยู่ที่ไหนมันก็จะอยู่ในรีเซอร์วัวนะครับหรือว่าอยู่ในพาหะนะครับไม่ว่าจะเป็นคนนะครับเป็นสัตว์เลี้ยงสัตว์ที่เราใช้มาเป็นอาหารนะครับสัตว์ป่าหรือแม้แต่อยู่ในอาหารอยู่ในดินอยู่ในน้ำเราจะเรียกว่าเป็นรีเซอร์วัวนะครับก็คือเป็นแหล่งกักเก็บเชื้อนะครับหรือแหล่งเพาะเชื้อก็ได้นะครับคราวนี้เชื้อที่มันอยู่ในที่หนึ่งเนี่ยมันก็จะออกมาจากแหล่งนั้นนะครับก็คือไอ้ช่องทางที่ออกมาเนี่ยเขาจะเรียกว่าเป็น portal of exit นะครับก็คือเป็นช่องทางออกสมมุติว่าถ้าหากเชื้อเนี่ยมาจากคนที่ติดเชื้อก่อนหน้าเนาะมันก็จะออกมาจากคนที่ติดเชื้อก่อนหน้าเนี่ยอาจจะออกมาทางปากนะครับหรือว่าอาจจะออกมาจากทางบาดแผลก็ได้ถ้าเชื้อมันเป็นเชื้อที่อยู่ในเลือดนะครับหรือว่าอาจจะออกมาทางการขับถ่ายนะครับการขับถ่ายอุจจาระปัสสาวะนะครับทีนี้พอมันออกมาจากร่างกายแล้วนะครับมันก็จะอยู่ในสิ่งแวดล้อมอยู่ในภาวะที่มันออกมานะครับแล้วมันก็จะสามารถเดินทางไปยังโฮสต์ใหม่ได้ซึ่งพอเราพูดถึงตรงเนี้ยเขาจะพูดถึง mode of transmission นะครับที่เราเขาพูดถึงว่าเฮ้ยโควิดเนี่ยมันติดผ่านทางการฟุ้งกระจายในอากาศอะไรเงี้ยซึ่งไอ้คำว่าการฟุ้งกระจายในอากาศเนี่ยก็เป็นหนึ่งในโหมด of transmission นะครับเรามาดูรูปแบบในการแพร่กระจายนะครับอันแรกนะครับก็คือเป็นการสัมผัสนะครับก็คือ contact อย่างเช่นการไปสัมผัสเด็กที่ไปสัมผัสของเล่นนะครับที่มีเชื้อปนเปื้อนอยู่การที่ไปจับมือคนที่มีเชื้ออยู่นะครับอย่างเช่นอาจารย์เป็นโควิดแล้วอาจารย์ก็จามใช่ไหมแล้วมันก็มีเชื้ออยู่ตามมือนะครับแล้วเราก็ไปจับเงี้ยแล้วคนอื่นก็มาจับต่อหรือว่ามาจับมือกันโดยตรงนะครับอันนี้ก็คือเป็นใช่ที่เพื่อนพูดมานี่ถูกเลยโรคมือเท้าปากในเด็กนะครับ
อันนี้ก็คือแบบติดแบบคอนแทคนะครับแต่ว่าอย่าลืมว่าเชื้อ1ตัวมีโหมด off transmission เนี่ยได้หลายอย่างนะครับไม่ใช่มีแค่แบบเดียวแล้วก็มีแบบ droplet นะครับ droplet ก็คือเป็นการกระจายของพวกละอองฝอยนะครับอย่างเช่นเวลาเราพูดอย่างเงี้ยเวลาเราจามเงี้ยเวลาเราไอก็จะมีละอองฝอยออกมานะครับแล้วก็มีรูปแบบอื่นๆนะครับอย่างเช่นพวกแอโรโซลนะครับที่มันจะเล็กกว่าด็อปเพลทลงไปอีกนะครับคราวนี้พอมันฟุ้งกระจายปุ๊บนะครับมันก็จะมีช่องทางในการเข้าสู่โฮสต์ใหม่นะครับก็คือมี portal of entry นะครับอาจจะเข้ามาทางปากนะครับมาทางบาดแผลนะครับมาทางตามีอื่นๆไหมก็มีการอาจจะกินเข้าไปนะครับมีการกินเข้าไปอ่ะก็คือเนี่ยผ่านทางปากเนาะการกินการสูดดมอะไรพวกนี้นะครับการมีเพศสัมพันธ์ก็ถือว่าเป็น cut off skin เหมือนกันนะครับคราวนี้พอเข้ามาแล้วนะครับพอเข้ามาแล้วมันก็ขึ้นอยู่กับว่าคนที่ได้รับเชื้อเข้าไปเนี่ยมีภูมิคุ้มกันขนาดไหนมีแล้วไอ้ตัวเชื้อเนี่ยมันรุนแรงขนาดไหนนะครับมันก็จะเป็นที่มาของ next six person นะครับก็คือคนที่ป่วยคนถัดไปซึ่งคนที่ป่วยเนี่ยก็จะต้องเป็น susceptible host นะครับก็คือเป็นคนที่มีความค่อนข้างจะอ่อนแอนะครับอาจจะเป็นเด็กนะครับเป็นทารกเป็นเด็กเป็นคนชรานะครับหรือว่าเป็นคนที่มีภูมิคุ้มกันอ่อนแอนะครับหรือว่าเป็นคนที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนหรือเป็นใครก็ได้นะครับที่แพ้เชื้อโรคตอนนั้นนะครับซึ่งคนคนนั้นก็มีเชื้อโรคแล้วเรียบร้อยนะครับแล้วเขาก็สามารถสืบสานวง chain of infection นี้ต่อไปนะครับมันจะไม่จบเลยนะเนี่ยอันเนี้ยเดี๋ยวมาดูเรื่องของ normal flora ก่อนนิดนึงนะครับขออีก3สไลด์นะครับ3สไลด์ทีนี้ถ้าหากเชื้อนะครับเขามาอยู่บนร่างกายของเรานะครับอย่างเช่นอยู่ตามผิวหนังนะครับหรือว่าอยู่ตามเยื่อบุเมื่อของคนปกตินะครับของคนที่มีสุขภาพปกติเราจะเรียกเชื้อนั้นว่า normal flora นะครับชื่อเต็มๆก็คือ normal microbial flora นะครับเราจะเรียกสั้นๆว่า normal flora ก็คือประชากรของจุลินทรีย์ที่อาศัยอยู่บนผิวหนังหรือเยื่อบุเมื่อของคนที่มีสุขภาพปกติสุขภาพดีนะครับซึ่ง normal flora เองเนี่ยจริงๆเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มนะครับก็คือ resident normal flora กับ transient normal flora นะครับ resident normal flora ก็คือเชื้อที่มีแหล่งอาศัยหลักอยู่ตรงร่างกายของโฮสต์เลยนะครับซึ่งเชื้อพวกนี้มักจะเป็นคือมันจะเป็นสปีชีส์ที่เฉพาะนะครับเราจะรู้เลยว่าถ้าเราไปดูบริเวณนี้เนี่ยเราจะต้องเจอเราจะต้องเจอสปีชีส์นี้ๆๆ นะครับก็คือมันจะค่อนข้างฟิกซ์นะครับก็คือเป็นเชื้อที่พบประจำนะครับเป็นชนิดประจำเลยเรารู้ว่าถ้าเราไปดูตรงนี้เราต้องเจออันนี้แหละเราจะเรียกว่าเป็น resident normal flora นะครับกับแบบที่สองนะครับก็คือ transient normal floraพวกนี้เนี่ยอาจจะเป็นเชื้อที่ไม่ก่อโรคหรือมีแนวโน้มที่ก่อโรคได้เช่นกันนะครับซึ่งมาอยู่บนผิวเนี่ยหรือว่าเยื่อบุเมื่อแบบชั่วคราวนะครับเป็นพวกไม่ก่อโรคนะครับหรืออาจจะก่อโรคนะครับที่พบชั่วคราวเป็นระยะเวลาสั้นๆนะครับอาจจะพบเป็นชั่วโมงในหน่วยของวันในหน่วยของสัปดาห์นะครับซึ่งเชื้อพวกนี้เนี่ยถ้าหากร่างกายอ่อนแอพอดีก็มีแนวโน้มที่จะทำให้เกิดโรคได้ง่ายกว่านะครับมากกว่า normal flora แบบ resident normal flora นะครับทีนี้บทบาทของ normal flora นะครับโดยเฉพาะพวก resident normal flora เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับอันนี้สำคัญนะครับข้อแรกเลยนะครับก็คือป้องกันการ
colonization ของพวกเชื้อก่อโรคนะครับป้องกันการเพิ่มจำนวนของเชื้อก่อโรคอื่นๆถ้าหากเราเห็นคำว่า colonization นะครับมันหมายถึงการเพิ่มจำนวนนะครับซึ่งการเพิ่มจำนวนเนี่ยมันก็เริ่มจากการที่การเกาะนะครับการแบ่งเซลล์นะครับแล้วก็การยึดพื้นที่นะครับอันนี้หมายถึงคำว่า colonization นะครับทีนี้กลไกในการป้องกัน colonization ของพวกเชื้อก่อโรคมีอะไรบ้างอันแรกเลยนะครับก็คือการแย่งอาหารนะครับอันนี้คือพื้นผิวแล้วก็มีเจ้าถิ่นยึดครองอยู่นะครับเจ้าถิ่นคือ normal flora พื้นที่ถูกยึดครองไว้แล้วสารอาหารก็จะมีน้อยนะครับแล้วก็พื้นที่ยึดเกาะหรือว่า binding site ก็มีน้อยดังนั้นก็จะมีการแย่งพื้นที่เกาะกันแล้วก็ในการที่เจ้าถิ่นเนี่ยมีการยึดครองอยู่ตรงนี้นะครับก็จะมีการผลิตเมตาบอไลต์ออกมานะครับก็คือพวกสารทุติยภูมินะครับอีหยังวะสารทุติยภูมิมันก็คือสารที่เกิดขึ้นจากการกินการอาศัยการแบ่งเซลล์การดำรงชีวิตของเขานะครับซึ่งสารทุติยภูมิพวกนี้เนี่ยก็มักจะเป็นพิษนะครับหรือว่าท็อกซิกต่อแบคทีเรียอื่นนะครับตัวอย่างก็อย่างเช่นพวกแลคติกแอซิดนะครับหรือว่ากรดแลคติกซึ่งกรดแลคติกเนี่ยก็เป็นพิษต่อแบคทีเรียหลายชนิดนะครับตัวอย่างของ normal flora ที่ผลิตกรดแลคติกก็อย่างเช่นพวกแบคทีเรียที่อยู่ในลำไส้แบคทีเรียที่อยู่ในช่องคลอดนะครับพวกนี้ก็ผลิตกรดแลคติกออกมาก็จะป้องกันการ colonization ของเชื้อก่อโรคอื่นๆได้นะครับหรือบางชนิดนะครับก็คือสร้างสารยับยั้งแบคทีเรียออกมาเลยนะครับก็คือสร้างพวกแบคทีโรซินออกมานะครับก็คือเป็นสารที่สร้างขึ้นมาเฉพาะเลยนะครับสารที่สร้างขึ้นมาเพื่อยับยั้งแบคทีเรียอื่นนะครับจะเขียนทำไมดอกเขียนก็เขียนลายมือขี้ลายเนาะแล้วก็บทบาทอีกอันนึงนะครับก็คือการสร้างวิตามินเคนะครับในแบคทีเรียที่อาศัยอยู่ในลำไส้ใหญ่ลำไส้ใหญ่ของเราเนี่ยมันจะมีของบางอย่างที่ลำไส้เล็กย่อยไม่ได้นะครับอย่างเช่นพวกไฟเบอร์พวกกากใยต่างๆนะครับคราวนี้แบคทีเรียที่อยู่ในระบบทางเดินอาหารตอนปลายๆเนี่ยเขาก็จะอาศัยพวกนี้เป็นสารอาหารนะครับแล้วเขาก็จะผลิตผลพลอยได้ออกมาหนึ่งในนั้นก็คือวิตามินเคนะครับซึ่งวิตามินเคเนี่ยร่างกายมนุษย์เนี่ยสร้างเองไม่ได้จะต้องอาศัยจุลินทรีย์ในลำไส้เนี่ยสร้างออกมานะครับแล้วก็ยังมีในเรื่องของการช่วยในการดูดซึมสารอาหารนะครับในลำไส้เล็กนะครับทีนี้อย่างไรก็ตามนะครับ normal flora เนี่ยก็สามารถทำให้เกิดโรคได้เช่นกันนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่ตาช่างระหว่าง host defense กับความสามารถของแบคทีเรียเนี่ยมันเอียงไปด้านของแบคทีเรียนะครับหรือในกรณีที่เชื้อมันอยู่ผิดที่อย่างเช่นที่อาจารย์ชอบยกตัวอย่างบ่อยๆก็คือ E. coli จากลำไส้ไปอยู่บนตาหรือ E. coli จากลำไส้ไปอยู่ในอวัยวะเพศก็จะทำให้เกิดโรคของระบบสืบพันธุ์ได้นะครับที่ถามว่าแล้ว normal flora ในร่างกายของเราเนี่ยมีสปีชีส์ไหนบ้างนะครับก็บอกว่าเยอะแยะมากมายเลยนะครับตั้งแต่พวกAcinobacteria นะครับ Bacteroides นะครับ Cyanobacteria Firmicutes นะครับมีโอ้เยอะแยะมากมายนะครับคืออันเนี้ยคือที่เขาวิเคราะห์มาว่าอันนี้แค่บนพื้นผิวนะแค่บนพื้นผิวนะครับว่ามีชนิดใดบ้างนะครับดูเขาวิเคราะห์ละเอียดมากนะครับดูแม้กระทั่งโทเว็บสเปซนะครับพังผืดระหว่างนิ้วเท้าดูดิมีอยู่ทั้งหมดมี3 genus นะครับเยอะนะครับถ้าอยากรู้ว่ามีอะไรบ้างนะครับที่ PDF จิ้มลิงก์ไปได้เลยนะครับก็
วันนี้ก็พอเท่านี้แหละครับเกินมา6นาทีแล้วนะครับแหมเสียดายจริงๆอีก20กว่าสไลด์เองให้ต่อไปก็จะเป็นต่อไปเนี่ยก็จะเป็นพวกนี้แล้วนะครับก็คือว่าบนผิวหนังมีชนิดไหนบ้างนะครับเนี่ยพวกเราก็ไปดูเล่นๆได้นะครับบนผิวหนังมีชนิดไหนบ้างนะครับบนในช่องปากนะครับในช่องนาโซฟาริงแล้วก็ทางเดินหายใจตอนบนมีอะไรบ้างนะครับออกจะน่ารักเลยดูดีนะครับเชื้อแต่ละตัวนะครับที่ตาก็มีนอร์มอลฟลอร่านะครับที่หูส่วนนอกก็มีนะครับเนี่ยอันนี้คืออีบุ๊กที่ดาวน์โหลดได้นะครับดูจากตรงนี้เนาะโอเคตอนบ่ายเจอกันกี่โมงดีเราสลับนะครับสลับเหมือนเดิมบ่ายครึ่งโอเคไหมบ่ายโมงครึ่งบ่ายสองครึ่งไปรอได้เลยครับอันนี้เร็วจริงอาจจะเร็วกว่านั้นก็ได้เพราะว่าอาจารย์แพนไว้เนาะมันจะมีเชื้อกับหลอดอาหารนะครับทุกคนเนี่ยน่าจะได้ทำคนละอันยกเว้นในกลุ่มที่มี7คนอาจจะมีคนนึงที่เป็นผู้สังเกตการนะครับแต่อาจารย์ให้ทำอย่างละคนนะอย่าช่วยเหลือกันเด็ดขาดหมายถึงว่าอย่าให้คนนึงถือหลอดเชื้อคนนึงถือหลอดอาหารอย่างเงี้ยถือว่าล้มเหลวนะครับเพราะในเวลาทำงานจริงไม่มีใครมานั่งถือหลอดให้กันนะครับอาจารย์เคยชมไปแล้วนะว่าพวกเราเนี่ยเป็นรุ่นแรกที่สามารถทำแลบเปิดหลอดเชื้อได้ด้วยตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นรักษามาตรฐานนี้ไว้ต่อไปนะครับไม่ใช่หรอกเผื่อไว้ว่าจะมีสักคน2คน3คน10คนในนี้ไปเรียนต่อโทอะไรอย่างเงี้ยเขาจะได้ไม่จมเมาเว้ยอะไรเนี่ยเรียนจากราชภัฏแล้วเอ็ดเปิดหลอดเชื้อก็ยังต้องให้เพื่อนถืออย่างเงี้ยไม่ได้นะครับอายเขาดิโอเคเนาะเดี๋ยวเจอกันบ่ายโมงครึ่งนะครับคือกระบวนการที่แต่ละคนได้ทำอ่ะมันจะประมาณแค่1นาทีนะครับถ้าเราไม่สับสนในตัวเองนะครับใช้แค่1นาที10นาทีก็เสร็จเอาจริงอาจารย์ลงเชื้อให้พวกเราอาจารย์ลงเชื้อให้พวกเราเมื่อวานนี้30หลอดอาจารย์ใช้ประมาณไม่น่าถึง40นาทีนะเมื่อวานโอเคครับหัวหน้าประกาศอิสรภาพได้ครับนักศึกษาทั้งหมดทำความ